ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อนั้นทั้งหมดต่างเงียบกริบไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าจะมีคนโผล่มากระทันหันยิ่งเป็นเวลานี้ด้วยแล้วผู้คนพากันเหลือบมองไปทางร่างนั้นโดยอัตโนมัติและสะดุ้งเมื่อได้เห็นชินหนานงั้นรึคนที่เพิ่งปรากฏตัวนั่นคือชินหนานงั้นรึเหตุใดเขายังไม่ตายทั้งที่ตกลงไปในแม่น้ำเมืองปัวชินหนานทางชิงชานองหญิงเมี้ยวเมี้ยวกงหยางและคนอื่นต่างตื่นเต้นยินดีเขายังไม่ตายเขายังมีชีวิตอยู่ขอโทษด้วยที่ข้ามาช้าไปชินหนานพูดพลางประสานฝ่ามือคารวะแล้วเหลือบมองสมบัติทั้งเจ็ดบนฟ้าด้วยสีหน้าผ่อนคลายชินหนานเจ้ายังไม่ตายก็ไม่สำคัญแล้วการทดสอบจบแล้วผู้รับใช้ความตายตกตะลึงเมื่อเห็นชินหนานกลับมาถึงอย่างไรนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นคนผู้หนึ่งหนีจากแม่น้ำเมืองปัวได้ตอนนี้ยังสำคัญด้วยหรือการทดสอบจบลงแล้วใครว่าข้ายังไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบรางวัลก็ยังไม่มีการมอบนั่นแปลว่าการทดสอบยังไม่เสร็จสิ้นชินหนานแค่นหัวเราะร่างของเขาก้าวสู่บันได999ขั้นและขึ้นไปอยู่หน้าเสาสีดำในทันทีฉับพลันลงศพแก้วก็แผ่พลังดูดกลืนลี้ลับดึงพื้นที่บรรจุสมบัติเข้าไปทั้งหมดหายไปในพริบตานั่นเพราะลานประลองยมทูตเห็นด้วยกับชินหนานในเมื่อชินหนานยังไม่เข้าร่วมการทดสอบก็ย่อมยังไม่จบเจ้าเส้นโลหิตเริ่มปูดขึ้นมาบนหน้าผากของผู้รับใช้ความตายบรรพชนเท่าเวินเต้าและพักพวกพวกเขาใกล้จะได้สมบัติถึงเพียงนี้แต่แผนการกลับถูกเจ้ามดแมลงตัวนี้ขัดขวางห้าห้าห้าชินหนานมันจะต่างกันตรงไหนไม่เห็นหรือแม้แต่สหายเจ้าที่ก่อเกิดลำแสงเก้าสายด้วยวิญญาณยุทธระดับพิภพขั้นที่หนึ่งยังพ่ายแพ้เพราะข้าก่อเกิดลำแสงสิบสายรู้ไหมว่านั่นยอดเยี่ยมเพียงไรต่อให้เป็นวิญญาณยุทธระดับพิภพขั้นที่สามก็ยังไม่อาจทำได้ก่อนหน้านี้เสี่ยวจ้องหวงถูกขัดขวางในช่วงเวลาสำคัญที่สุดนั่นทำให้ไม่พอใจยิ่งเขาจึงรีบร้อนเยาะหยันชินหนานทันทีที่มีโอกาสผู้คนต่างได้สติขึ้นทันทีที่ได้ยินถูกแล้วชินหนานกลับมาแล้วเป็นอย่างไรชินหนานมีเพียงวิญญาณยุทธระดับเสวียนขึ้นที่สิบต่อให้พรสวรรค์ด้านวรยุทธจะโดดเด่นกว่าอย่างมากก็ก่อเกิดเพียงลำแสงเก้าสายไม่มีทางเหนือกว่าผลลัพธ์ของเซียวจ้องหวงเฮ้อมันจะแตกต่างกันได้อย่างไรใช่แล้วผลลัพธ์ของเซียวจ้องหวงไม่มีทางพ่ายแพ้ชินหนานไม่มีโอกาสเลยใช่ว่าข้าจะดูแคลนชินหนานแต่ผลก็แน่นอนแล้วเขาไม่มีทางทำสิ่งใดได้เหล่าจอมยุทธไร้สังกัดต่างพากันสั่นศีรษะพลางทอดถอนใจในตอนแรกพวกเขาคาดหวังจะได้เห็นการประลองระหว่างชินหนานและเซียวจ้องหวงด้วยทั้งสองเป็นอัจฉริยะไร้ที่เปรียบแต่ไม่ใช่อีกแล้วเพราะผลลัพธ์ของเซียวจ้องหวงไกลเกินเอื้อมของชินหนานไปแล้วนับว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ระดับเดียวกันเลยประกายตาของถางชิงชานและคนอื่นหม่นลงไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มั่นใจในความสามารถชินหนานแต่ด้วยความช่วยเหลือที่เสี่ยวจงได้จากผู้รับใช้ความตายเขาได้ก้าวสู่ขั้นสูงสุดเกินอย่างคาดแล้วนั่นเป็นลำแสงสิบสายชินหนานจะเอาชนะได้อย่างไรเฮ้อก็แค่มดปลวกที่คิดทำพวกเราเสียเวลาใช่ว่าผลสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงเสียที่ไหนบรรพชนเท่าเว้นเต้าเค้นเสียงดวงตามีแต่แววเหยียดหยามเขายังไม่พอใจชินหนานที่ขัดความต้องการของเขาก่อนหน้านี้ข้าจะทรมานเจ้าโง่นี้ให้สนุกก่อนจะหลอมผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงรับมือบรรพชนเท่าเว้นเต้าคำรามเขาไม่ได้สนใจมองลานประลองยมทูตแล้วพร้อมพุ่งเข้าหาผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงเต็มกำลังผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางเหยียดหันและลมปราณของเขาก็เพิ่มพูนอย่างรวดเร็วเขามุ่งไปที่ซาหวงและพรรคพวกจากการรบเพียงไม่กี่กระบวนท่าก่อนหน้านี้แม้ถางชิงชานจะร่วมมือกันก็ยังไม่อาจต่อกรผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางได้แม้ว่าถางชิงชานจะสำเร็จคัมภีร์สังหารฉานที่ทำให้เขาแข็งแกร่งที่สุดในหมู่ผู้มีวรยุทธระดับเดียวกันแต่ความแตกต่างระหว่างขอบเขตเทวยุทธและขอบเขตปรัชยุทธก็มีอยู่มากมายแม้ผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางจะเป็นเพียงระดับปรัชยุทธขั้นที่หนึ่งพวกเขาก็ยังไม่อาจรับมือได้ยามนั้นประกายกระบี่วูบหนึ่งวาดผ่านเข้ามาและฟาดฟันไปทางผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางสะดุ้งกับพลังกระบี่หน้าหวั่นหวาดนั้นสั่นสะท้านลงไปตามสันหลังเขารีบหลบไปด้านข้างความเปลี่ยนแปลงฉับพลันทำให้ผู้คนสนใจขึ้นมาพวกเขาจำได้ว่านั่นคือกระบี่ที่นำชินนานออกจากมหาสมุทรแห่งความตายมันเป็นกระบี่อะไรกันแน่บรรพชนเท่าเว้นเต้าและผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงเหลือบมองกระบี่อย่างงุนงง
นี่มันถังชิงชานปรมาจารย์ต้นมู่และพวกต่างตะลึงงานพวกเขาสัมผัสได้ถึงลมปราณคุ้นเคยจากกระบี่นั้นกระบี่สีดำส่งเสียงหึ่งออกมาราวกับแสดงความคิดถึงก่อนพุ่งเข้าสู่มือถังชิงชานถังชิงชานรับกระบี่นั้นไว้โดยไม่รู้ตัวความรู้สึกคุ้นเคยยากอธิบายเข้าจู่โจมจิตใจใบหน้าเปี่ยมความโศกเศร้าทรมานหากแต่เจือความยินดีเล็กน้อยชิงชานนี่คือเสียงปรมาจารย์ตั้วนมู่และคนอื่นเริ่มสั่นสะท้านเป็นนางหลังลังเลเล็กน้อยถังชิงชานก็เอ่ยออกมาสองคำนั้นทำให้ปรมาจารย์ตั้วนมู่และทุกผู้คนตะลึงงันเป็นนางนั่นเองเป็นสิทธิ์น้องหญิงของพวกเขาแต่เหตุใดนางจึงกลายเป็นกระบี่เล่าค่อยพูดกันหลังจบเรื่องวุ่นวายที่นี่ดวงตาถังชิงชานทอประกายเจ็บปวดเขากำกระบี่แน่นก่อนจ้องมองผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางลมปราณของถังชิงชานเปลี่ยนแปลอย่างใหญ่หลวงราวกับจักรพรรดิสังหารไร้ผู้ต้านลงมายังโลกสีหน้าผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางแข็งค้างเมื่อรู้สึกได้ถึงแววอันตรายจากร่างถังชิงชานฉากอันน่าตระหนกเกิดขึ้นเมื่อกำกระบี่ในมือวรยุทธ์ของถังชิงชานก็พุ่งทะยานฟ้าเขารุกไล่ผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางถอยไปเรื่อยฮ่าฮ่าสวัสดีค่ะบรรพชนเท่าเว่นเต้าด่าทอพลางโจมตีร่างผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงหนักขึ้นอีกชายฝั่งทั้งหมดของมหาสมุทรแห่งความตายมีแต่การสู้รบดุเดือดส่วนชิ้นหนานที่เพิ่งมาถึงกลับเหมือนถูกทั้งโลกทอดทิ้งไม่มีใครมีเวลามาสนใจเขามีทั้งสิ้น13ระดับชิ้นหนานเงยหน้าเหลือบมองเสาสีดำก่อนจะก้าวออกไปจากนั้นจึงวางมือลงบนเสาพลันร่างเขาสั่นสะท้านแกนหยวนอิงริ้วมังกรทอง33สายภายในร่างเขาสั่นสะเทือนคล้ายอยากถูกปลดปล่อยยิ่งรออีกหน่อยก่อนชิ้นหนานไม่คาดคิดว่าแกนหยวนอิงริ้วมังกรทอง33สายจะกระตุ้นภัยพิบัติสายฟ้าในยามนี้เขาฉุดรั้งแรงกระตุ้นนั้นด้วยความคิดในทันทีแล้ววางมือบนเสายามนั้นเองเสาสีดำก็ส่งประกายเจิดจ้าออกมาผู้คนต่างหันมาสนใจมันอีกครั้งแม้ผู้คนจะคิดไปแล้วว่าชินหนานไม่มีทางมีชัยเหนือเซียวจ้องห่วงได้แต่ก็ยังอยากรู้ว่าเขาจะก่อเกิดลำแสงได้กี่สายในยามนั้นถังชิงชานและพรรคพวกก็มีความหวังวูบขึ้นในแววตาพวกเขาเคยได้เห็นพรสวรรค์ด้านวรยุทธ์ของชินหนานมาแล้วครั้งนี้เขาอาจสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้ข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะได้ผลลัพธ์ออกมาแบบไหนเสียงของผู้รับใช้ความตายกลับแหลมสูงขึ้นมันฟังดูระคายหูยิ่งชินหนานไม่คิดมองดูเขาเพียงวางมือลงบนเสาสีดำอย่างมั่นคงลำแสงสีขาวสายหนึ่งและสองค่อยๆเปล่งออกมาจากเสาสีดำบรรพชนเท่าเว่นเต้าและคนอื่นบนฝั่งมหาสมุทรแห่งความตายหยุดการสู้รบลงโดยไม่รู้ตัวพวกเขาเหลือบมองไปยังลานประลองยมทูตทั่วทั้งที่นั่นเงียบงันลำแสงสีขาวสี่สายลำแสงสีขาว5สายลำแสงสีขาว6สายภายใต้ความสนใจของฝูงชนจำนวนลำแสงหยุดลงเมื่อถึง6สายผู้คนส่งเสียงฮือฮาขึ้นหลังลังเลอยู่ครู่หนึ่งลำแสงสีขาว6สายบัดซบแค่6สายเองหรือเป็นไปได้อย่างไรพรสวรรค์ด้านวรยุทธ์ของชินหนานต้อยต่ำเพียงนี้เลยหรือไม่คาดคิดเลยว่าจะต่ำต้อยเพียงนี้สายตาผู้คนมีแต่ความผิดหวังอย่างที่สุดในเมื่อเป็นอัจฉริยะไร้ที่เปรียบแต่ลำแสงสีขาว6สายของชินหนานไม่นับว่าอ่อนด้อยไปหรือฮ่าฮ่าฮ่าบรรพชนเท่าเว่นเต้าหัวเราะลั่นหน้าขันจริงเสียเวลาเหลือเกินที่คิดไปว่าชินหนานเป็นศัตรูที่คู่ควรจนพยายามกำจัดดูเหมือนไม่จำเป็นเลยพรสวรรค์ด้านวรยุทธ์ชินหนานเท่ากับเหล่าปรมาจารย์เป็นอย่างมากลำแสงสีขาว6สายฮ่าฮ่าชินหนานเห็นหรือยังเล่าพรสวรรค์เราแตกต่างกันเพียงไหนเซียวจ้องหวงอดหัวเราะเยาะไม่ได้ใครกันที่เป็นสุดยอดอัจฉริยะแห่งอาณาจักรล่างย่อมเป็นเขาเซียวจ้องหวงชิ้นหนานยังไม่คู่ควรหิ้วรองเท้าให้เขาด้วยซ้ำผู้รับใช้ความตายร้องด่าทอลั่นพร้อมสายตาเหยียดหยามโง่เง่าเพียงใดที่เขายอมละเมิดกฎเพื่อจัดการชิ้นหนานณสภานี่เหอดูแล้วไม่น่าจำเป็นเลยชิ้นหนานคู่ควรให้เขาเสี่ยงเพียงนั้นเลยหรือไม่มีทางถังชิงชานและพรรคพวกต่างตะลึงงันลำแสงสีขาวเพียง6สายงั้นหรือต่ำเกินไปแล้วไม่มีเหตุผลแม้แต่น้อยเขายังไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุทธอัจฉริยะทั้ง3อย่างซ่งอยู่ลู่เจียนและเมี่ยวอยู่ซินพากันพล่องออกมาเมื่อตระหนักถึงบางสิ่ง
เสียงร้องนั้นทำให้สีหน้าผู้คนทั้งหมดนิ่งงันไปพร้อมกันถูกต้องชิ้นนั้นยังไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุทธไม่น่าทึ่งหรอกหรือที่ก่อเกิดลำแสงสีขาวหกสายได้ก่อนปลดปล่อยวิญญาณยุทธสีหน้าบรรพชนเท่าเว่นเต้าผู้รับใช้ความตายและเสี่ยวจ้องหวงตะลึงงันเช่นกันไม่ช้าเสี่ยวจ้องหวงก็ตั้งสติได้และตะโกนลั่นอย่างดูแคลนยังไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุทธแล้วอย่างไรมันก็มีแค่วิญญาณยุทธระดับเสวียนขั้นที่10แค่ก่อเกิดลำแสงสีขาว8สายก็มากเกินพอแล้วหรือก้าวหากโดดเด่นปานนั้นจริงแล้วจะอย่างไรเล่าข้าก็ยังเป็นที่1อยู่ดีถ้อยคำนั้นกึกก้องอยู่ในวิญญาณของผู้คนถูกแล้วพวกเขาหลงลืมไปชิ้นนานมีเพียงแค่วิญญาณยุทธระดับเสวียนขั้นที่10วิญญาณยุทธระดับเสวียนขั้นที่10จะสร้างความแตกต่างได้มากเพียงใดกันชิ้นนานก็ยังไม่อาจเทียบกับเซียวจ้องหวงอยู่ดีเซียวจ้องหวงคือผู้ชนะการทดสอบดวงตาถังชิงชาญและพรรคพวกลุกวาบความหวังในใจเริ่มลดลงพ่ายแพ้หมดรูปแดนศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางและบรรพชนเท่าเว่นเต้าชนะการประลองนี่คือจุดจบของแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงแต่แล้วยามนั้นเสียงหัวเราะลั่นพร้อมลมปราณกร้าวแกร่งกลับเกิดขึ้นที่ลานประลองยมทูตหน้าขันจริงหน้าหัวเราะยิ่งนักใบหน้าฉินหนานไร้แววผิดหวังแม้แต่น้อยแต่สั่นศีรษะไม่หยุดด้วยท่าทางมั่นใจท่าทีประหลาดนี้ทำให้ผู้รับใช้ความตายรู้สึกอึดอัดขัดข้องเขาตะคอกขึ้นมาทันทีชิ้นนานทดสอบให้จบไปถ้าเจ้ายังต้องการอย่าเสียเวลาเพราะมันไม่เปลี่ยนก่อนเขาจะพูดจบชิ้นนานก็ขัดขึ้นชิ้นนานเหลือบมองผู้รับใช้ความตายก่อนพูดอย่างเยือกเย็นขอบใจที่ไม่ได้สังหารข้าทันทีที่สะพานได้เหอเสียงผู้รับใช้ความตายค้างอยู่ในลำคอขอบใจงั้นหรือนี่ชิ้นนานเพิ่งบอกขอบใจที่ไม่ได้สังหารเขาเจ้านี่บ้าไปแล้วหรือชิ้นนานหันกลับมามองทางเสี่ยวจ้องหวงและเอ่ยอย่างใจเย็นแม้อาจจะฟังเจ็บปวดแต่ข้าก็ต้องบอกว่าเจ้าไม่คู่ควรเป็นคู่แข่งของข้าเลยเสี่ยวจ้องหวงสะดุ้งเมื่อได้ฟังก่อนที่ใบหน้าจะบิดเบี้ยวไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาหรือเจ้าชิ้นนานนี่บ้าไปแล้วหรือมันถือสิทธิ์อะไรไม่เคารพเขาที่เป็นสุดยอดอัจฉริยะของอาณาจักรล่างแต่ชิ้นนานก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาระบายโทสะแต่เหลือบมองบรรพชนเท่าเว่นเต้าและพรรคพวกจากระยะไกลขณะที่ลมปราณเปลี่ยนแปลอย่างใหญ่หลวงทำให้ความรู้สึกคล้ายกระบี่เทพถูกชักออกจากฝักชี้ตรงไปยังสวรรค์บรรพชนเท่าเว่นเต้าจะวางแผนร้ายต่อผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงและผู้อาวุโสซาห่วงมาหลายร้อยปีคิดว่าคราวนี้จะสำเร็จหรือขอบอกไว้เจ้าไม่มีทางหลอมกลั่นผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงได้เมื่อมีข้าอยู่แผนเจ้าไม่มีทางสำเร็จข้าจะขยี้ทุกอย่างด้วยมือข้าเองในวันนี้ชิ้นนานคำรามก้องราวกับเขย่าสวงสวรรค์ในยามนั้นบรรพชนเท่าเว่นเต้าผู้รับใช้ความตายผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางอัจฉริยะทั้ง3ผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงถังชิงชานองค์หญิงเมี่ยวเมี่ยวและพรรคพวกรวมทั้งเหล่าจอมยุทธไร้สังกัดนับไม่ถ้วนต่างจ้องมองร่างชิ้นนานราวกับเฝ้าดูจักรพรรดิขึ้นครองบัลลังก์เสียงระเบิดลั่นดังขึ้นครั้งหนึ่งลำแสงสีทองเจิดจ้าสายแล้วสายเล่าปรากฏขึ้นเบื้องหลังชิ้นนานจนมาหยุดที่ลำแสงสายที่6ท่ามกลางลำแสงสีทองวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามสูงกว่าร้อยจ้างยืนปักหลักมั่นระหว่างฟ้าดินราวยักษ์สาที่จ้องลงมายังโลกยามนั้นหัวใจทุกผู้คนเกิดแรงระเบิดเลื่อนลั่นลำแสงสีทอง6สายนั่นเป็นลำแสงสีทอง6สายวิญญาณยุทธของชิ้นนานอยู่ในระดับพิภพขั้นที่6ไม่ใช่ระดับเสวียนขั้นที่10เป็นไปได้อย่างไรยามที่ทุกผู้คนตกตะลึงลำแสงสีขาวที่กระพริบบนเสาสีดำก็เจิดจ้าขึ้นทั้งยังสูงขึ้นอย่างบ้าคลั่งลำแสงสีขาว7สายลำแสงสีขาว8สายลำแสงสีขาว9สายลำแสงขาว10สายลำแสงสีขาว11สายเพียงชั่วพริบตาก็ล้ำหน้าผลลัพธ์ของเซียวจ้องหวงไปแล้วถึงลำแสงสีขาวสายที่11และยังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดลำแสงสีขาว12สายลำแสงสีขาว13สายฉับพลันนั้นเสาสีดำสาดแสงเจิดจ้าจนไม่อาจมองเห็นสิ่งใดราวกับเหล่าดาราพุ่งลงมาที่นั่นทำให้มหาสมุทรแห่งความตายไร้ฟากฝั่งอาบด้วยแสงเรืองสีขาวย้อมทั่วบริเวณเป็นสีขาวผู้คนต่างมีสีหน้าตะลึงงันลำแสงสีขาว13สายเป็นลำแสงสีขาว13สายพรสวรรค์ด้านวรยุทธของชินนานช่างน่าตระหนกแต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งน่าตะลึงอย่างสุดท้าย
ยามนั้นปีศาจที่ล่องลอยอยู่ก็ระเบิดออกเปลวไฟลุกท่วมไปทั่วหนำซ้ำแสงที่เปล่งออกจากเสาสีดำยิ่งเข้มข้นเจิดจ้าราวกับถึงที่สุดแล้วก่อนจะระเบิดออกจากเสาไปรอบบริเวณอย่างดุเดือดทั้งอาณาจักรล่างสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสาสีดำสูงส่งแตกออกเป็นเสียงภายใต้สายตาผู้คนพรสวรรค์ด้านวรยุทธ์ของชินนานทำให้เสาระเบิดเปิดออกภาพอันยิ่งใหญ่นี้คล้ายกับคราก่อนที่พรสวรรค์ด้านวรยุทธ์ของเขาทำให้ศิลาระเบิดสองครั้งติดต่อกันที่สำนักเสวียนหลิงจงไม่มีสิ่งใดหยุดพลังของวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามได้ไม่มีสิ่งใดในโลกสามารถยังวัดวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามยามนั้นเสียงคำรามหน้าตระหนกก็ดังจากโลงศพแก้วแสงเรืองหลากสีพุ่งออกมาไม่หยุดหย่อนสลับกับแรงระเบิดไปไกลหนึ่งจ้างทั่วทั้งมหาสมุทรแห่งความตายทั่วทั้งมหาสมุทรแห่งความตายเปล่งเสียงคำรามดุดันลมปราณฟ้าดินเปลี่ยนแปลอย่างใหญ่หลวงสายตาทุกผู้คนมีแต่ความตื่นตะลึงหัวสมองขาวโพลนวิญญาณยุทธระดับพิภพขั้นที่6นับเป็นสุดยอดอัจฉริยะในแผ่นดินตะวันออกของอาณาจักรบนได้ทีเดียวปกติแล้วคนอย่างบรรพชนเท่าวันต้าวไม่ใช่จะตื่นตระหนกง่ายดายแต่เขาไม่คาดคิดว่าชินหนานจะมีวิญญาณยุทธระดับพิภพขั้นที่6ไม่เพียงเท่านั้นยังถึงขั้นทำให้เสาระเบิดด้วยนั่นโดดเด่นเพียงไหนกันแม้แต่วิญญาณยุทธระดับพิภพขั้นที่6ทั่วไปยังไม่อาจทำได้หรือก็คือพรสวรรค์ด้านวรยุทธ์ของชินหนานก้าวถึงขั้นสุดอย่างคาดแล้วทั่วทั้งบริเวณเงียบกริบมีเพียงโลงศพแก้วที่เปล่งลำแสงหลากสีสาดส่องไปทั่วหลังผ่านไปเนิ่นนานความแตกตื่นก็ระบาดทั่วกลุ่มคนเสาสีดำระเบิดแล้ววิญญาณยุทธระดับพิภพขั้นที่6เป็นวิญญาณยุทธระดับพิภพขั้นที่6ชิ้นนานเป็นสุดยอดอัจฉริยะที่แท้จริงแห่งอาณาจักรล่างผู้ใดจะคาดคิดเขาซ่อนประกายมาตลอดเหล่าจอมยุทธไร้สังกัดจ้องมองร่างชิ้นนานบนลานประลองยมทูต ด้วยความนับถือสูงสุดทั้งหมดต่างเกิดความคิดหนึ่งขึ้นพร้อมกันเมื่อเขาปลดปล่อยวิญญาณยุทธแล้วยังจะมีผู้ใดต้านทานได้เสียงเอะอะจากผู้คนทำให้บรรพชนทเวนต้าและผู้อื่นได้สติก่อนจ้องมองชินนานด้วยสายตาอ่านยากโดยเฉพาะเซียวจ้องห่วงที่ดวงตาเหลือบมองไปมาสีหน้าไม่อยากเชื่อสุดขีดเป็นไปได้อย่างไรก็วิญญาณยุทธของชินนานเพียงแค่ระดับเสวียนขั้นที่10มิใช่หรือมันจะกลายเป็นระดับพิภพขั้นที่6ไปได้อย่างไรทันใดนั้นเขาก็เข้าใจว่าเหตุใดชินหนานจึงบอกว่าไม่เคยเห็นเขาเป็นคู่แข่งล้อเล่นหรือไรข้าจะมีปัญญารับมือวิญญาณยุทธระดับพิภพขั้นที่6ได้อย่างไรข้าไม่มีสิทธิ์เปรียบเทียบกับเขาด้วยซ้ำส่วนทางผู้รับใช้ความตายสีหน้าแรกของเขาคือตะลึงงานภาพตรงหน้าไม่ต่างจากสายฟ้าฟาดเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุใดเจ้าสวะนี่ถึงได้มีวิญญาณยุทธระดับพิภพขั้นที่6เขารอมาหลายร้อยปีแล้วแต่ทุกอย่างต้องมาพังเพราะมันยามนั้นผู้รับใช้ความตายก็นึกถึงคำของชินหนานขึ้นมาจนเกิดความกับแค้นเป็นที่สุดบัดซบเหตุใดไม่สังหารชินหนานเสียที่สะพานนี่เหอยามนั้นลำแสงสีทองหลายสายก็พุ่งจากลงศพแก้วขึ้นสู่ฟากฟ้าก่อเกิดรอยแยกกลางอากาศภายในมีสมบัติทั้ง7อยู่ร่างของผู้รับใช้ความตายสั่นสะท้านราวกับถูกสาปเขาประกาศด้วยแววตาว่างเปล่าชินหนานคือผู้ชนะการทดสอบด้วยพรสวรรค์ด้านวรยุทธ์โดดเด่นจึงได้รับรางวัลเป็นสมบัติทั้ง7พอกล่าวแล้วผู้รับใช้ความตายก็ควบคุมร่างตนเองในทันทีเขาจ้องมองสมบัติทั้ง7กลางอากาศด้วยสีหน้าซีดเผือดสมบัติทั้ง7ร่วงหล่นจากช่องว่างนั้นพร้อมกันและเข้าสู่ร่างชินหนานราวกับรู้คิดเองได้ไฟกลืนวิญญาณป้ายกลับชาติมาเกิดสมุนไพรปกคลุมสวรรค์สมบัติ3ชิ้นที่ผู้รับใช้ความตายบรรพชนเทวันเต้าและ3อัจฉริยะหมายปองต่างเป็นของชินนานแล้วยามนั้นเสียงคำรามเกรี้ยวกราดดังขึ้นมันเป็นบรรพชนเทวันเต้านั่นเองดวงตาเขาแดงฉานเขาถลึงจ้องชินนานด้วยจิตสังหารดุดันเจ้าชินนานบัดซบนี่มันขโมยไฟกลืนวิญญาณไปแล้วหากไม่มีไฟกลืนวิญญาณเขาจะหลอมกลั่นผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงได้อย่างไรซ่งอยู่ลู่เจียนและเมี่ยวอยู่ซินมีสีหน้าแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตอนแรกพวกเขาคิดประจบเอาใจเสี่ยวจ้องหวงจึงได้ใช้วาจาท้าทายชินหนานและถึงกับสู้รบกับเขาใครจะคาดคิดว่าสมุนไพรปกคลุมสวรรค์กลับไปตกอยู่ในมือชินหานชินหนานจะแลกสมุนไพรปกคลุมสวรรค์กับพวกเขาหรือไม่กันไม่น่ามีทางตายซะ
ด้วยความแข็งแกร่งระดับสุดยอดของขอบเขตปราดบรรพชนเทวันเต้าโพธยานฟาดฝ่ามือไปทางฉินหนานในเมื่อฉินหนานได้ไฟกลืนวิญญาณไปเขาก็ต้องชิงมาให้จงได้เว่นเต้าลืมข้าไปแล้วหรือผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงยิ้มเยือกเย็นพร้อมจู่โจมมังกรครามหลายตัวไปที่ร่างบรรพชนเทวันเต้าจนบีบให้เขาต้องถอยกลับที่เดิมสีหน้าบรรพชนเทวันเต้ายิ่งบิดเบี้ยวเขาไม่คาดคิดว่าแผนการเลิศเลอจะถูกฉินหนานทำลายอย่างรวดเร็วเช่นนี้นี่หมายความว่าต้องสละแผนที่เตรียมการมาหลายร้อยปีงั้นหรือไม่มีทางตรับที่ฉินหนานมีไฟกลืนวิญญาณข้าก็ไม่มีทางหลอมกลั่นผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงได้อีกข้าจะไม่ยอมแพ้บรรพชนเทวันเต้าคล้ายจะคลุ้มคลั่งแผนการล้มเหลวแล้วเขาไม่อาจหลอมผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงเขาไม่เต็มใจยอมแพ้และไม่มีทางล่าถอยอย่างแน่นแน่มีเพียงการเข็นฆ่าเท่านั้นจึงจะระบายโทสะได้ขณะนั้นนลานประลองยมทูตเมื่อได้สมบัติแล้วฉินหนานก็ไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบเพราะการหยวนอิงภายในกายเกิดพลุ่งพล่านจนไม่อาจควบคุมด้วยความคิดได้อีกนี่ข้ากำลังจะเลื่อนระดับตอนนี้จริงหรือสีหน้าฉินหนานเคร่งเครียดในเมื่อตอนนี้สมบัติทั้ง7อยู่ในมือเขาแล้วบรรพชนเทวันเต้าและพรรคพวกย่อมคลุ้มคลั่งและเปิดศึกกับผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงแน่หากเขาเรียกภัยพิบัติสายฟ้าในยามนี้ย่อมต้องถูกลอบโจมตีจนไม่อาจผ่านภัยพิบัติสายฟ้าได้แน่บัดซบในเมื่อควบคุมไม่ได้แล้วก็ต้องทำตอนนี้ละชิ้นนานดวงตาวาววับหมายมาดแต่กลับมีปรากฏการหายากเกิดขึ้นในยามนั้นเสียงสั่นสะท้านดังจากโลงศพแก้วราวกับมีบางสิ่งกำลังจะทลายออกมาเสียงคล้ายประตูผุพังถูกผลักออกดังขึ้นส่วนถังชิงชาและพรรคพวกก็ช่วยผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงต่อสู้กับบรรพชนเทวันเต้าและผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางก่อการระเบิดสถานสะเทือนแต่กระนั้นเสียงเอี๊ยดอาดก็ยังดังอยู่ให้ได้ยินราวกับเสียงศักดิ์สิทธิ์นี่มันบรรพชนเทวันเต้าและผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางต่างชะงักงันถังชิงชาญและพรรคพวกต่างรู้ตัวว่าปรากฏการพิสดารนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะกระบี่ดำในมือถังชิงชาญที่สั่นรัวราวกับถูกคุกคามเกิดอะไรขึ้นรู้สึกไม่ดีเลยเหมือนจะมีอะไรออกมาเหล่าจอมยุทธไร้สังกัดต่างคาดการกันวุ่นวายความตะลึงครั้งก่อนที่เกิดจากชินนานกลายเป็นความตระหนกและอึดอัดราวกับหัวใจถูกสัตว์ร้ายตะปบข่วนนี่มันใบหน้าซีดเผือดของผู้รับใช้ความตายมีความสงสัยปรากฏหลายร้อยปีก่อนเขาได้รับการแต่งตั้งจากราชายมทูตให้เป็นผู้รับใช้ความตายเขาจึงคุ้นเคยกับมหาสมุทรแห่งความตายดีแต่ก็ยังงุนงงกับภาพเบื้องหน้าเพราะคิดว่านี่เป็นเพียงตำนานเสียงที่เหมือนประตูผุพังถูกผลักเปิดยังดังรัวก้องฟ้าความคิดหนึ่งเกิดขึ้นกับผู้คนที่กำลังเงยหน้าขึ้นมองฝาลงศพแก้วที่ลอยอยู่กลางอากาศมันถูกดึงเปิดออกช้าๆเผยความดำมืดไร้ที่สุดภายในยามนั้นทุกผู้คนต่างตะลึงงันโลงศพแก้วกำลังเปิดออกหรือว่าตำนานนั้นเป็นจริงตามที่กล่าวกันเมื่อคนผู้หนึ่งมีพรสวรรค์ด้านวรยุทธเด่นล้ำราชายมทูตจะตื่นขึ้นนี่หมายความว่าราชายมทูตตื่นขึ้นแล้วหรือบัดซบชิ้นหนานวิ่งยามนั้นองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวร้องคำรามลั่นด้วยเป็นก้าววิญญาณสมสวรรค์ประสาทสัมผัสของนางจึงเฉียบคมกว่าคนทั่วไปนางพุ่งไปข้างหน้าทันทีเอื้อมมือคว้าร่างฉินหนานลากออกไปจากที่นั่นเกิดระเบิดขึ้นในโรงศพแก้วครั้งหนึ่งควันดำพวยพุ่งออกมาเพียงพริบตาทั่วรัศมีพันลี้ก็ปกคลุมด้วยควันยามนั้นทุกผู้คนล้วนมีสีหน้าหวาดกลัวเนื่องเพราะพวกเขาไม่อาจขยับขยื่นมือขององค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวที่พยายามคว้าร่างฉินหนานก็ค้างกลางอากาศห้าห้าชิ้นหนานดูซิเจ้าทำอะไรลงไปราชายมทูตกำลังจะฟื้นคืนหากเขาตื่นขึ้นพวกเราจะตายกันหมดไม่มีใครหนีรอดไปได้พรสวรรค์ด้านวรยุทธเจ้ายิ่งใหญ่มากแล้วอย่างไรก็ตายอยู่ที่นี่ผู้รับใช้ความตายหัวเราะลั่นใบหน้าซีเซียวเต็มไปด้วยความเย้ยหยันแต่ยังไม่ทันพูดจบมือยักษ์สีดำข้างหนึ่งก็โผล่จากส่วนลึกสุดของมหาสมุทรแห่งความตายบีบร่างเขาไว้แน่นใบหน้าของผู้รับใช้ความตายซีดเผือดก่อนจะได้ตอบโต้มือนั้นก็ลากร่างเข้าลงไปในมหาสมุทรแห่งความตายครู่หนึ่งต่อมาเสียงร้องอย่างทรมานก็ดังจากเบื้องล่างผู้รับใช้ความตายได้ละเมิดกฎหลายครั้งติดต่อกันสุดท้ายวิญญาณของมหาสมุทรแห่งความตายก็หมดความอดทนและลงโทษเขาเมื่อการทดสอบจบลงแต่คำพูดนั้นก็ทำให้ทุกผู้คนต่างตื่นตะลึงใหญ่หลวงราชายมทูตกำลังจะฟื้นคืน
นี่คือราชายมทูตผู้ยิ่งใหญ่อันอื้อฉาวแห่งอาณาจักรบนดังที่ผู้รับใช้ความตายกล่าวหากเขาตื่นขึ้นทุกคนที่นั่นต้องตายยามนั้นดวงตาผู้คนมีแต่ความหวาดกลัวแทบคลั่งราชายมทูตฟื้นคืนบรรพชนเท่าเว่นต้าระงับโทสะดวงตาเป็นประกายอย่างตื่นเต้นในฐานะปรมาจารย์แห่งเทือกเขาเว่นต้าแน่นอนว่าเขารู้จักตัวตนของราชายมทูตก่อนที่จะตายทั้งยังได้รู้ถึงความจริงของการฟื้นคืนหลังพันปีนี้ด้วยหรือก็คือราชายมทูตได้วางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อพันปีก่อนลานประลองยมทูตมีไว้เพื่อดึงดูอัจฉริยะมากมายมาประลองกันที่นี่เพื่อชิงสมบัติราชายมทูตใช้วิชาลับบางอย่างหรือวิธีการนอกรีดที่ทำให้ร่างกายฟื้นฟูขึ้นเมื่ออัจฉริยะเหล่านั้นวัดพรสวรรค์ด้านวรยุทธ์ดังนั้นเมื่ออัจฉริยะไร้ที่เปรียบเช่นชินนานปรากฏเขาก็จะตื่นขึ้นเต็มที่หมายความว่ามันยังไม่จบบรรพชนเท่าเว่นเต้าตาเป็นประกายมุ่งมั่นขณะจ้องมองไปยังโลงศพแก้วพร้อมทั้งพึมพำบางอย่างไม่มีผู้ใดสนใจการกระทำของเขาเพราะทุกผู้คนมัวแต่จ้องมองลงศพแก้วเมื่อฝาลงศพแก้วยังคงเปิดออกแววสิ้นหวังในดวงตาก็ยิ่งเพิ่มพูนสีหน้าทางชิงชาญและพักพวกนิ่งค้างเช่นกันเพราะภาพที่อยู่ต่อหน้านี้เกิดคาดคิดไปมากชิ้นหนานวิ่งยามนั้นเสียงคำรามลั่นก็ดังขึ้นกลับเป็นผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงที่มีลมปราณอ่อนแรงลงอย่างมากเอื้อมือมาคว้าร่างฉินหนานและองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวเขาพยายามลากทั้งสองออกไปห้าห้าผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงคิดจะหนีหรือดวงตาของบรรพชนเท่าเว่นเต้าเป็นประกายยินดีขณะเปล่งเสียงหัวร่อและใช้กระบวนท่าแข็งแกร่งที่สุดพุ่งเป้าไปที่ผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงเพียงครู่ก่อนเขาได้ตกลงกับลงศพแก้วแล้วทำให้มีหวังจะหลอมกลั่นผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงอีกครั้งดังนั้นจึงไม่มีทางที่จะปล่อยให้เขาหนีไปได้ไสหัวไปผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงเบิกตาจ้องมองลมปราณแข็งแกร่งขึ้นอย่างฉับพลันเพียงกระบวนท่าเดียวก็ทำลายการจู่โจมของบรรพชนเท่าเว่นเต้าลงได้พลังที่เหลือยังผลักร่างบรรพชนเท่าเว่นเต้าถอยหลังไปเป็นไปได้อย่างไรบรรพชนเท่าเว่นเต้าสะดุ้งงันเขาไม่คาดคิดว่าผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงจะซ่อนพลังที่แท้จริงแม้จะใกล้ตายและนั่นยังแข็งแกร่งกว่าระดับปราดยุทธ์ขั้นสูงสุดของเขาเสียอีกผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงช่างน่ากลัวจริงมังกรครามสี่ทิศเคลื่อนย้ายมิติลมปราณของผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงระเบิดออกจากร่างเมื่อยื่นมือออกไปมังกรครามสี่ตัวโผล่ออกมาพร้อมเสียงคำรามก่อนจะกัดลงตรงที่ว่างรอบตัวฉินนานและพยายามเคลื่อนย้ายจากไปเป็นการเคลื่อนไหวหน้าตระหนกที่คาดไม่ถึงฝันไปเถอะบรรพชนเท่าเว่นเต้าคำรามโกรธเกรี้ยวพร้อมพลังรุนแรงที่ซัดออกจากฝ่ามือแต่พลังของผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงแข็งแกร่งเกินไปแม้แต่เขายังยากจะหยุดได้หนำซ้ำทางชิงชาญและพวกต่างรู้ดีถึงความตั้งใจของผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงจึงใช้พลังเต็มที่โจมตีบรรพชนเท่าเว่นเต้าในทันทีเพื่อถ่วงเวลาปังบริเวณเหนือหัวชินนานองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวและคนอื่นถล่มทลายลงมาเมื่อมังกรครามทั้งสี่พาพวกเขาเข้าสู่รอยแยกบรรพชนเท่าเว่นเต้ามีสีหน้าบิดเบี้ยวนี่ข้าจะเสียความหวังสุดท้ายไปเมื่อได้เห็นเชียวหรือยามนั้นฝาลงศพแก้วก็กระเด็นออกมาอย่างรุนแรงลมปราณคุกคามแผ่กระจายออกจากลงศพแก้วสาดส่องไปทั่วเสียงหัวเราะแหลมสูงดังก้องหูทุกผู้คนห้าห้าหนึ่งพันปีแล้วและข้าราชายมทูตก็กลับมาอีกครั้งร่างหนึ่งโผล่จากลงศพแก้วขึ้นสู่ฟ้าเมื่อจ้องมองไปยังทิศทางนั้นสีหน้าทุกผู้คนต่างนิ่งค้างร่างนั้นกลับเป็นเจียงปี้หลานเจียงปี้หลานที่ได้ศักดิ์สิทธิ์แห่งสมาพันธ์การค้าที่ถูกหลงลืมหลังนางถูกชินนานหักแขนขาใครจะคาดคิดว่าราชายมทูตก็คือเจียงปี้หลานนี่หมายความว่าราชายมทูตกลืนกินเจียงปี้หลานไปแล้วงั้นหรือตายซะเจียงปี้หลานสายตาเย็นเยียบเมื่อจ้องมองร่างเสี่ยวจ้องหวงเปลวไฟเริ่มพวยพุ่งจากร่างเสี่ยวจ้องหวงซึ่งทำเขากรีดร้องลั่นอย่างเจ็บปวดทรมานเขาดิ้นรนอยู่บนลานประลองยมทูตครู่ต่อมาร่างกายก็กลายเป็นขี้เท่ากองหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แล่นไปตามสันหลังยามได้เห็นสิ่งนี้นี่นางกำจัดอัจฉริยะไร้ที่เปรียบได้ด้วยประโยคเดียวงั้นหรือเปลือกตาของบรรพชนเท่าเว่นเต้าและพรรคพวกกระตุกแต่ไม่ได้กล่าวอันใดในสายตาพวกเขาเสียวจ้องห่วงนั้นหมดประโยชน์แล้วเจ้าสีหน้าฉินหนานเจียงปี้หลานหันกลับมาจ้องไปทางฉินหนานดวงตามีจิตสังหารเย็นเยียบเจ้าคือราชายมทูตงั้นหรือฉินหนานขมวดคิ้วเขาดูออกว่าบุคคลเบื้องหน้านี้ไม่ใช่เจียงปี้หลาน
หรือว่าวิญญาณของเจียงปี้หลานถูกกลืนกินไปแล้วหลังนางเดินทางสายมารฮ่าฮ่าข้าคือราชายมอทูตและเป็นเจียงปี้หลานด้วยเจียงปี้หลานระเบิดหัวเราะลมปราณของนางทำให้รอบด้านสั่นสะเทือนแต่ว่าไปข้าก็ไม่พอใจร่างนี้อยากได้ของเจ้ามากกว่าดังที่ทุกผู้คนคิดราชายมทูตชิงโลหิตเนื้อเจียงปี้หลานไปแล้วแต่เกิดความผิดพลาดขึ้นระหว่างกลืนกินทำให้วิญญาณของเจียงปี้หลานผสานเข้ากับราชายมทูตและตอนนี้ราชายมทูตหมายตาโลหิตเนื้อของชินหนานเหตุก็เพราะเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังลี้ลับน่ายำเกรงที่ซ่อนเร้นอยู่ในวิญญาณยุทธของชินหนานนั่นย่อมไม่ใช่พลังของวิญญาณยุทธระดับพิภพขั้นที่6ทั่วไปแน่หากเขาได้โลหิตเนื้อชินหนานไม่เพียงแต่จะรักษาความยิ่งใหญ่ในอดีตไว้ได้แต่ยังสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมขึ้นสู่วรยุทธที่สูงขึ้นด้วยขณะกล่าวจิตสังหารดุดันก็เข้าครอบคลุมร่างชินหนานองหญิงเมี้ยวเมี้ยวกงหยางเจ้าฟางและซือหมาคงที่ยืนอยู่ข้างชินหนานมีสีหน้าซีดเผือดเจ้ากิจจะยึดครองโลหิตเนื้อข้าหรือแม้ชินหนานจะไม่สะเทือนกับแรงกดดันนั้นแต่ผมเผาก็ยังชี้ตั้งและในหัวใจก็เย็นเยียบตายซะเจียงปี้หลานคำรามลั่นพลังไร้สภาพพุ่งจากฟ้าลงมาที่ร่างชินหนานแต่พลังนั้นแตกต่างจากที่เจียงปี้หลานใช้กับเซียวจ้องหวงเพราะนางไม่คิดทำลายโลหิตเนื้อของชินหนานเพียงต้องการลบวิญญาณของเขาเท่านั้นราชายมทูตพลังของเจ้าตอนนี้ไม่ถึง1 ใน 100ส่วนด้วยซ้ำไปกล้าโอหังเพียงนี้เชียวหรือยามนั้นเสียงคำรามโกรธเกรี้ยวก็ดังขึ้นกลับเป็นผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงที่สะบัดมือออกไปเรียกพายุเกรี้ยวกราดมาทำลายพลังนั้นไอ้แก่กล้าขัดขวางแผนข้าหรือบรรพชนเท่าเว่นเต้าข้าจะร่วมมือกับเจ้าสีหน้าเจียงปี้หลานมืดครึ้มขึ้นทันทีดีบรรพชนเท่าเว่นเต้ายินดีเป็นอย่างยิ่งก่อนหน้านี้เมื่อราชายมทูตตื่นขึ้นเขาได้ส่งกระแสเสียงเพื่อยื่นข้อเสนอแต่ราชายมทูตไม่รับข้อเสนอราชายมทูตเพียงคิดจะชิงโลหิตเนื้อชินหนานไม่มีความคิดจะจัดการผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงแต่เมื่อบัดนี้ผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงปกป้องชินหนานราชายมทูตก็ไม่เหลือทางเลือกอื่นนอกจากร่วมมือกับบรรพชนเท่าเว่นเต้าบรรพชนเท่าเว่นเต้าจัดการไอ้แก่นั่นข้าต้องฟื้นฟูวรยุทธ์ก่อนเจียงปี้หลานสายตาเย็นเยียบเมื่อนั่งลงขัดสมาธิทั่วทั้งมหาสมุทรแห่งความตายเริ่มสั่นสะเทือนเมื่อลำแสงสีดำนับไม่ถ้วนไหลหลั่งเข้าสู่ร่างนางดังคลื่นคลั่งมันทำให้ลมปราณของนางยิ่งแข็งแกร่งขึ้นสีดำของมหาสมุทรแห่งความตายค่อยๆจางลงดูเหมือนราชายมทูตจะวางแผนนี้มาตลอดเพื่อจะได้ฟื้นฟูวรยุทธ์ได้โดยง่ายหลังตื่นขึ้นฟ้าสวรรค์ดินนรกพลังเว่นเต้าจงระเบิดขึ้นบรรพชนเท่าเว่นเต้าตะคอกเมื่อร่างมีเพลิงลุกขึ้นแผดเผารอบด้านไปหลายร้อยลี้พร้อมกับพลังยิ่งใหญ่ขอบเขตปรัชญ์ยุทธ์ก็เพิ่มพูนขึ้นจนร่างเปล่งแสงเจิดจ้าจากนั้นพลังที่สะสมก็พุ่งตรงไปที่ผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงเจ้าคนเดียวสู้ข้าไม่ได้หรอกผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงร้องเฮ้อพลางโบกแขนเสื้อโดยไม่มีท่าทางหวาดกลัวสายตาถางชิงชาญและพักพวกเป็นประกายดุดันเมื่อจ้องมองร่างเจียงปี้หลานพวกเขาบุกไปข้างหน้าแต่กลับถูกขวางกั้นจากผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางกลางทางศึกใหญ่เปิดฉากขึ้นอีกครั้งผู้คนและอัจฉริยะทั้ง3ได้แต่ตกตะลึงพวกเขาไม่คาดคิดว่าสถานการณ์จะกลายเป็นเช่นนี้หลังจบการทดสอบจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปชิ้นนานไปเดี๋ยวนี้ถังชิงชานพันเปล่งเสียงคำรามแล้วคว้างกระบี่ดำออกไปดูราวกระบี่นั่นเข้าใจความคิดของถังชิงชานมันเปล่งรังสีกระบี่เข้าครอบคลุมชินหนานและพวกก่อนนำพวกเขาไปจากที่นั่นเป้าหมายของราชายมทูตเป็นชินหนานมาตลอดหากชินหนานหนีไปได้ศึกนี้ก็จะจบลงเช่นกันเพราะราชายมทูตจะไม่ร่วมมือกับบรรพชนเท่าเว่นเต้าอีกคิดจะชิงเหยื่อข้าหรือต่อให้ข้ายังไม่ฟื้นฟูวรยุทธ์มดปลวกอย่างพวกเจ้าก็ไม่อาจเทียบได้เจียงปี้หลานขึ้นเสียงสูงตอนท้ายประโยคกระบี่ดำสั่นไหวรุนแรงเมื่อเกิดระเบิดขึ้นภายในแสงเรืองเริ่มสลัวลงเพราะกระบี่ดำแต่เดิมคือเมืองเจียงหนูราชายมทูตย่อมควบคุมนางได้อย่างง่ายดายมานี่เจียงปี้หลานตะคอกพลางเรียกกรงเล็บยักย้ายมารวบร่างชินหนานไว้สายตาของผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงที่อยู่กลางศึกกับบรรพชนเท่าเว่นเต้าเย็นเยียบขึ้นมาเมื่อคิดจะเคลื่อนไหวทว่าสีหน้าชินหนานกลับเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในฉับพลันเกิดระเบิดติดต่อกันในร่างของเขาก่อนที่แกนหยวนอิงจะไม่อาจควบคุมและออกจากร่างบัดซบ
ขณะที่เจียงปี้หลานจ้องเล่นงานอยู่หากภัยพิบัติสายฟ้าเกิดขึ้นตอนนี้นั่นก็จะเลวร้ายที่สุดเจียงปี้หลานต้องแปลกใจแล้วก็ต้องหัวรอฮ่าเป็นเวลาที่เหมาะจะเรียกภัยพิบัติสายฟ้าเสียจริงถ้าเช่นนั้นข้าก็จะฟื้นฟูวรยุทธ์ให้เต็มที่ก่อนชิงโลหิตเนื้อเจ้าแล้วกันเจียงปี้หลานนั่งลงขัดสมาธิและเริ่มฟื้นฟูวรยุทธ์ในทันทีถังชิงชาญและพวกก็ตะลึงเช่นกันช่างเป็นเวลาที่เหมาะเจาะต่อการเรียกภัยพิบัติสายฟ้าเสียจริงขณะนั้นแกนหยวนอิงที่ลอยอยู่กลางอากาศก็เปล่งพลังข่มขวัญออกมาดูดกลืนพลังฟ้าดินและแผ่ไปไกลถึง50 ลี้เท่ากับ 8,000 กว่าจ้างและนี่เพียงแค่เริ่มต้นผู้คนทั้งหมดรวมถึง3อัจฉริยะต้องตกตะลึงตาค้างอีกครั้งจะบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ภัยพิบัติสายฟ้าของขอบเขตเจ้ายุทธจริงหรือเจียงปี้หลานตาเป็นประกายอย่างตื่นเต้นอีกครั้งนางไม่คาดคิดว่านอกจากวิญญาณยุทธแล้วเหยื่อของตนจะมีวรยุทธล้ำเลิศเพียงนี้ถึงกับก่อเป็นแกนหยวนอิงไร้ขอบเขตเช่นนี้ได้เมื่อได้โลหิตเนื้อเขามาแล้วนางจะต้องบรรลุถึงวรยุทธขั้นสุดยอดแน่นอนท่ามกลางความสนใจของผู้คนพลังงานฟ้าดินที่มารวมตัวกันแผ่ขยายไปรอบทิศทางอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องราวกับสัตว์ร้ายอันเกรี้ยวกราด80 ลี้ 90 ลี้ 120 ลี้จนในที่สุดมันก็โตจนมีเศษผ่านศูนย์กลางกว่า150 ลี้ซึ่งนั่นเท่ากับ 24,000 กว่าจ้างนี่มันแม้แต่ราชายมทูตผู้รอบรู้ซึ่งยึดครองร่างของเจียงปี้หลานอยู่ในขณะนี้ก็ยังมีสีหน้าตกตะลึงชินนานเป็นแค่ผู้ฝึกยุทธระดับราชยุทธขั้นสูงสุดเหตุใดภัยพิบัติสายฟ้าของเขาจึงมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 24,000 จ้างได้นี่แกนหยวนอิงของเขาเป็นสัตว์ประหลาดหรืออย่างไรกันพลังงานฟ้าดินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า150 ลี้เปลี่ยนเป็นเมฆดำนับไม่ถ้วนก่อนจะรวมกันเป็นเมฆก้อนยักษ์ย้ายอย่างรวดเร็วเสียงฟ้าร้องดังออกมาจากเมฆดังกล่าวสร้างความหวั่นกลัวให้กับผู้คนแต่ทันใดนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นอีกครั้งแกนหยวนอิงที่ลอยอยู่กลางอากาศเปล่งเสียงหวีดแหลมดังสนั่นวันไหวออกมาจากนั้นด้านบนเมฆพายุก็เกิดการรวมกลุ่มก้อนพลังงานฟ้าดินอีกกลุ่มหนึ่งจนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง150 ลี้ในชั่วพริบตาก่อนจะขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว160 ลี้ 170 ลี้ 180 ลี้จนไปหยุดอยู่ที่200 ลี้เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้พลังงานฟ้าดินดังกล่าวกลายเป็นเมฆพายุที่มีประกายสายฟ้าหนาแน่นและแปรปรับออกมาในท้ายที่สุดตอนนี้ทุกต่างอึ้งไปตามกันภัยพิบัติสายฟ้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง150 ลี้ก็น่ากลัวพออยู่แล้วชั้นที่2ที่ถูกเรียกออกมายังจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง200 ลี้อีกหรือพลันแกนหยวนอิงดังกล่าวก็เปล่งแสงออกมาก่อนที่แสงดังกล่าวจะกลายเป็นมังกรยักษ์ย้ายสีม่วงบินเข้าใส่เมฆขยักเกิดการรวมกลุ่มของพลังงานฟ้าดินขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งเหนือเมฆพายุ2ก้อนแรก150 ลี้ 200 ลี้ 250 ลี้มันหยุดขยายใหญ่ขึ้นหลังจากมีเส้นผ่านศูนย์กลาง300 ลี้ก่อนจะกลายเป็นเมฆพายุที่มีสายฟ้าแล่นท่านเช่นเดียวกันตอนนี้ราชายมทูตตะลึงจนอ้าปากค้างไปแล้วภัยพิบัติสายฟ้าทั้ง3แต่ละชั้นน่ากลัวกว่าชั้นที่ถูกเรียกออกมาก่อนหน้านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันตอนนี้ชินนานมีวรยุทธแค่ระดับราชยุทธขั้นสูงสุดภัยพิบัติสายฟ้าชั้นแรกทำให้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตเจ้ายุทธชั้นที่2ทำให้ก้าวสู่ขอบเขตทอนราชยุทธอย่างนี้ไม่หมายความว่าชั้นที่3ทำให้เขาบรรลุขอบเขตเทวยุทธหรอกหรือเจ้านี่ตั้งใจจะบรรลุจากระดับราชยุทธขั้นสูงสุดไปสู่ขอบเขตเทวยุทธในครั้งเดียวเลยอย่างนั้นหรือบรรพชนเท่าเว่นเต้าผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางซ่งอยู่หลู่เจี้ยนเมี่ยวอยู่ซินและคนอื่นอดตะลึงจนอ้าปากค้างไม่ได้วิญญาณยุทธระดับพิภพขั้นที่6ก็นับว่าเป็นอัจฉริยะแม้แต่ในแผ่นดินตะวันออกแห่งอาณาจักรบนแล้วใครจะคิดว่าฉินหนานจะมีพรสวรรค์ที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้ต้องเอามาให้ได้ร่างของเขาข้าต้องเอาร่างเขามาให้ได้ดวงตาของเจียงปี้หลานเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งวรยุทธสถานฟ้าวิญญาณยุทธลึกลับถ้าเขาได้สิ่งเหล่านี้มาการยึดครองแผ่นดินหมอกครามก็เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นปกป้องฉินหนานทางชิงชาญและพรรคพวกเหลือบมองกันก่อนดวงตาของพวกเขาจะฉายแววมุ่งมั่นออกมา
พรสวรรค์ที่ชินนานแสดงให้เห็นนั้นน่าเกรงขามนักนั่นยิ่งทำให้พวกเขาอยากปกป้องบุรุษหนุ่มด้วยทุกอย่างที่มีแม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามที่เป็นเช่นนั้นเพราะหากชินนานมีเวลามากพออนาคตของเขาจะไร้ขีดจำกัดในฐานะผู้อาวุโสของแดนศักดิ์สิทธิ์พวกเขาไม่มีทางปล่อยให้ราชายมทูตขโมยร่างชินนานไปเด็ดขาดภัยพิบัติสายฟ้าทั้ง3เคลื่อนตัวต่ำลงพร้อมกันขณะเดียวกันก็เกิดสายฟ้านับถ้วนก็ฟาดลงมาอย่างรุนแรงบัดนี้ทั่วทั้งบริเวณปกคลุมไปด้วยสายฟ้าฟาดขณะเดียวกันเสียงฟ้าร้องก็ดังก้องโสดประสาทของผู้คนชินนานหวั่นใจขณะมองสายฟ้าเคลื่อนตัวลงมาราวกับท้องฟ้ากำลังถล่มลงมาอย่างไรอย่างนั้นแม้การเรียกภัยพิบัติ3ชั้นออกมาได้จะน่ายกย่องแต่ปัญหาก็คือพลังของภัยพิบัติสายฟ้านั่นน่าสะพรึงกลัวเกินไปชินนานมั่นใจว่าร่างของเขาจะแหลกเป็นชิ้นหลังจากถูกสายฟ้าพวกนี้ฟาดไม่กี่ระลอกเป็นแน่ทำอย่างไรดีข้าควรทำอย่างไรดีชินนานเคร่งเครียดขณะที่ในหัวสมองบังเกิดความคิดขึ้นมากมายเขาเป็นเป้าหมายของราชายมทูตภัยพิบัติสายฟ้ากำลังมาข้าจะหาทางออกจากสถานการณ์อันสิ้นหวังนี้ได้อย่างไรกันทันใดนั้นฉินหนานก็เหลือบไปเห็นเจียงปี้หลานที่กำลังมองเขาด้วยความกระหายอยากในหัวสมองของเขาบังเกิดความคิดบ้าคลั่งหนึ่งขึ้นมาเอาก็เอาฉินหนานแผดเสียงพร้อมกับพุ่งเข้าใส่เจียงปี้หลานด้วยความเร็วสูงผู้คนต่างๆงงงวยไปตามกันเจียงปี้หลานเองก็ตกใจนั่นเพราะนางเองก็ไม่รู้ถึงเหตุผลนี้เช่นกันกระนั้นสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากนึกบางอย่างขึ้นมาได้เจ้าบ้าอย่าเข้ามาใกล้ข้าเจียงปี้หลานขุนลุกสู้และกลัวจับขั้วหัวใจนั่งหยุดกระบวนการฟื้นฟูวรยุทธ์พร้อมกับใช้วิชาเพื่อจะหนีไปจากที่นั่นทันทีแต่ชินนานอยู่ห่างจากนางไม่ถึง50หมี่เท่านั้นทันทีที่เจียงปี้หลานก้าวไปข้างหน้า1ก้าวนางก็เสียวสันหลังวาบแล้วเงยหน้ามองสายฟ้านับไม่ถ้วนที่ผ่านลงมาหานางราวกับหาฝนโดยสัญชาตญาณฮ่าฮ่าราชายมทูตในเมื่อเจ้าสนใจร่างข้ามากก็มาลิ้มรสภัยพิบัติสายฟ้าไปพร้อมกับข้าเถอะชินนานหัวเราะลั่นราวกับว่าภัยพิบัติสายฟ้า3ชั้นล่วงรู้ถึงตัวตนของผู้บุกรุกซึ่งนั่นทำให้มันโกรธยิ่งจำนวนสายฟ้าและความรุนแรงของพวกมันจึงเพิ่มขึ้นประกายสายฟ้าแลบปราบไปทั่วทั้งบริเวณทันทีชินนานเจ้าสารเลวเอ้ยแล้วเจ้าจะต้องชดใช้ลมปราณแห่งความตายอันน่าสยดสยองระเบิดออกมาจากร่างเจียงปี้หลานซึ่งเรียกเจดียักษ์ออกมาป้องกันร่างของนางจากสายฟ้าฟาดขณะเดียวกันใบหน้าของนางบิดเบี้ยวจนน่ากลัวบ้าเอ้ยเป็นแค่มดตัวจ้อยแต่กล้ามาเล่นลูกไม้กับข้าราชายมทูตผู้ทรงพลังอำนาจภัยพิบัติสายฟ้าแห่งพลังงานฟ้าดินนี่เจ้าไร้ค่าเช่นนี้เชียวหรือทำได้แค่นี้หรืออย่างไรกันเข้ามาเลยใส่ทุกอย่างที่เจ้ามีมาที่ข้าเลยที่น่าประหลาดใจคือชินนานกลับตะโกนท้าทายพลังงานฟ้าดินด้วยท่าทีเย้ยหยันเสียอย่างนั้นแล้วก็เป็นไปตามคาดภัยพิบัติสายฟ้าทั้ง3ชั้นโกรธจัดหลังจากถูกท้าทายสายฟ้าที่ฟาดลงมาจากพายุเมฆสายฟ้ารุนแรงกว่าเดิมเสียอีกราวกับว่าเกิดรอยแยกขึ้นบนท้องฟ้าเปิดทางให้สายธารแห่งการทำลายล้างหลั่งไหลลงมาจากสวรรค์อย่างไม่หยุดยั้งชินนานเจียงปี้หลานขนลุกชูชันเมื่อได้เห็นภาพดังกล่าวนางโกรธจนแทบคลั่งเจ้ามดปลวกเจ้าขยะไร้ค่าเอ้ยเจ้าระยำกล้าดีอย่างไรถึงทำแบบนี้กับนางแต่ก่อนที่จะได้ลงโทษขยะไร้ค่าที่นางก่นด่าอยู่ในใจนั่นเองร่างของนางก็ถูกพายุอันน่าสะพรึงกลัวกลืนหายไปทางด้านบรรพชนเทวันต้าและพักพวกนั้นพวกเขาตาเบิกโพลงด้วยต่างนึกไม่ถึงว่าชินนานจะใช้ภัยพิบัติสายฟ้าต่อกรกับราชายมทูตช่างเป็นพวกที่เดาทางได้ยากยิ่งนักฐานระดับพลังวรยุทธ์แบ่งออกเป็นขอบเขตพังวัดขอบเขตเซียนเทียนขอบเขตราชันยุทธขอบเขตเจ้ายุทธขอบเขตทอนราชยุทธขอบเขตเทวยุทธขอบเขตปรัชยุทธขอบเขตบรรพชนยุทธขอบเขตจักรพรรดิและขอบเขตเทพยุทธรวมทั้งสิ้น10ขอบเขตวรยุทธของราชายมทูตอยู่ในขอบเขตจักรพรรดิแล้วซึ่งนับว่าเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรล่างอย่างไร้ข้อกังขาแม้แต่บรรดาผู้ปกครองของแผ่นดินตะวันออกแห่งอาณาจักรบนก็ยังไม่กล้าเป็นศัตรูกับเขาแต่ตอนนี้เขากลับเสียรู้ให้กับราชันยุทธตัวจ้อยสายฟ้านับไม่ถ้วนผ่านลงมาราวกับหาฝนจนมองไม่เห็นร่างของเจียงปี้หลานกับฉินหนานแม้ว่าตอนนี้ราชายมทูตจะอยู่ในร่างของเจียงปี้หลานแต่ลมปราณอันแก่กล้าของเขาก็ยังอยู่ซึ่งทำให้ภัยพิบัติสายฟ้ารับรู้ถึงการมีอยู่ของยอดฝีมือคนอื่นและเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่พยายามช่วยฉินหนานสยบภัยพิบัติสายฟ้า
ดังนั้นสายฟ้าส่วนใหญ่จึงพุ่งเป้าไปที่ร่างของหญิงสาวทางด้านชินนานนั้นแรงกดดันที่เขาได้รับน้อยกว่ามากจึงสามารถใช้การควบคุมเมฆสายฟ้าไว้ได้รากศพจากนรกเสียงคร่ำครวญแห่งความตายเจียงปี้หลานพ่นโลหิตออกมาหนึ่งหยดแล้วใช้มันเพื่อปลดปล่อยวิชามารหนึ่งออกมาทันใดนั้นราวกับพูดพลายรากศพถูกปลุกขึ้นจากนรกแล้วกรีดร้องโหยหวนสายฟ้าที่ผ่าลงมามาลายหายไปทันทีกระนั้นเพียงหนึ่งลมหายใจสายฟ้ามากกว่าเดิมก็ผ่าลงมาจนกลืนร่างของนางเข้าไปอีกครั้งเจียงปี้หลานหน้าซีดขณะมองดูสายฟ้านับไม่ถ้วนกระหน่ำลงมาจากฟ้าชินหนานชั่วร้ายนักสะพานปอโลกเจียงปี้หลานตะโกนพร้อมกับสัดฝ่ามือออกไปสะพานโบราณสะพานหนึ่งลอยมาจากมหาสมุทรแห่งความตายแล้วเป็นเกราะกำบังเหนือร่างของนางพร้อมกับแผ่ลมปราณเก่าแก่ออกมาทันทีที่สัมผัสได้ถึงลมปราณดังกล่าวภัยพิบัติสายฟ้าก็ยิ่งโกรธแล้วส่งสายฟ้าที่รุนแรงกว่าเดิมลงมาไม่หยุดหย่อนตอนนี้ราชายมทูตมีพลังแค่หนึ่งในร้อยหรืออาจแค่หนึ่งในพันของพลังทั้งหมดที่เคยมีเท่านั้นและเนื่องจากเขาไม่มีเวลามากพอจะฟื้นฟูพลังวรยุทธ์จึงไม่อาจปลดปล่อยศักยภาพของสะพานปอโลกออกมาได้เต็มที่เช่นกันในเวลาไม่ถึงสามลมหายใจสะพานปอโลกก็พังใส่ร่างของเจียงปี้หลานเจ้านางโกรธจนแทบระเบิดจากแผนการก่อนหน้านี้ทำให้นางฟื้นฟูวรยุทธ์ได้แล้วบางส่วนจากการดูดกลืนพลังของมหาสมุทรแห่งความตายแต่ทั้งหมดนั้นก็ถูกใช้ไปกับการต้านทานพลังของภัยพิบัติสายฟ้าจนหมดยังไม่นับอาการบาดเจ็บรุนแรงที่นางได้รับระหว่างนั้นด้วยราชายมทูตเคยต้องมาจนตรอกแบบนี้เมื่อไรกันเห็นอย่างนั้นบรรพชนเท่าเว้นเต้าและพรรคพวกก็มีสีหน้างุนงงนี่ภัยพิบัติสายฟ้าน่ากลัวเกินไปหรือวรยุทธ์ของราชายมทูตไม่น่ากลัวตามคำร่ำลือกันแน่ถ้าที่สุดราชายมทูตพ่ายแพ้ให้กับภัยพิบัติสายฟ้าพวกเขาคงไม่มีทางหลอมกลั่นผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงได้แน่ที่บรรพชนทวันต้าร่วมมือกับราชายมทูตเพราะต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าราชายมทูตไร้ประโยชน์แบบนี้จะเหลือเหตุผลอะไรให้บรรพชนทวันต้าร่วมมือกับเขาอีกเล่าแววยินดีฉายชัดในตาของชินหนานเขานึกไม่ถึงว่านอกจากการปรากฏตัวของราชายมทูตจะไม่เป็นอันตรายกับเขาแล้วยังช่วยเขาอย่างมหาศาลด้วยไม่เพียงตอนนี้เขาจะต้านทานภัยพิบัติสายฟ้าได้แต่ราชายมทูตยังบาดเจ็บแสนสาหัสอีกต่างหากชินหนานเจียงปี้หลานพันเบิกตาโพลงตาคู่นั้นของนางแดงกำดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งพลังเก่าแก่เริ่มมารวมกันที่ร่างของนางอย่างรวดเร็วก่อนที่ลมปราณเก่าแก่แผ่ออกมาปกป้องร่างของหญิงสาวเอาไว้ทำให้สายฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวที่ผ่าใส่ร่างนางก็พลันสลายไปก่อนจะถึงร่างของนางทันใดนั้นม่านตาของถังชิงชานพลันหดเล็กพร้อมกับตะโกนเสียงดังชินหนานหนีเร็วเขากำลังจะบ้าคลั่งเมื่อได้ยินดังนั้นชินหนานก็ตกใจราชายมทูตกำลังจะบ้าคลั่งอย่างนั้นหรือราชายมทูตนั้นแม้วรยุทธ์จะยังไม่ได้ฟื้นคืนมาทั้งหมดแต่ถ้าคลุ้มคลั่งก็น่ากลัวสุดขีดอยู่ดีไม่ทันที่ชินหนานจะได้ตั้งตัวพายุเมฆสายฟ้ามหาศาลก็ทะลักออกมาจากร่างของเจียงปี้หลานพร้อมกับแรงกดดันในขอบเขตจักรพรรดิจากนั้นนางก็พูดเสียงกร้าวว่ามดปลวกอย่างเจ้ากล้าล่วงเกินข้าอย่างนั้นหรือข้าจะสั่งสอนเจ้าให้รู้ซึ้งว่าจักรพรรดิและยอดฝีมือที่แท้เป็นอย่างไรมหาสมุทรแห่งความตายฟังคำสั่งหลายคนที่อยู่ที่นี่รู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงปราณสัมผัสของพวกเขาซึ่งตอนนี้แทบจะสูญสลายแล้วพลันสั่นสถานเพราะเสียงดังกล่าวภาพอันน่าตื่นตะลึงพลันบังเกิดขึ้นราวกับมหาสมุทรแห่งความตายได้ตื่นจากการหลับไหลน้ำปริมาณมหาศาลพวยพุ่งเป็นสายออกมาท่วมไปทั้งบริเวณแค่พริบตาเดียวอนาบริเวณกว่าหมื่นลี้ก็จมอยู่ใต้น้ำราวกับราชมังกรได้มีบัญชาให้กลืนกินมวลมนุษยชาติลงสู่ก้นมหาสมุทรเมื่อวาจาและการกระทำลุล่วงสรรพสิ่งจมสู่ความตายลมปราณของเจียงปี้หลานพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกันนั้นน้ำทุกสายก็มารวมตัวกันและบีบอัดจนกลายเป็นหยดน้ำที่มีขนาดเท่ากำปั้นหนึ่งหยดน้ำดังกล่าวมีสีดำสนิทราวกับจะดูดกลืนแสงทุกอย่างเข้าไปได้ให้ความรู้สึกราวกับเป็นหลุมลึกสิ้นสุดที่ไม่อาจมองเห็นก้นหลุมหรือล่วงรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาได้สลายไปเสียเจียงปี้หลานหน้าซีดทันทีหลังจากซาดฝ่ามือไปทางหยดน้ำดังกล่าวราวกับว่านางทุ่มพลังทั้งหมดลงไปในนั้นท่ามกลางสายตาของผู้คนหยดน้ำอันน่าสะพรึ่งกลัวนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทำลายสายฟ้าทั้งหลายจนราบคาบแย่แล้วถังชิงชานองค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวและคนอื่นต่างตกตะลึง
ชิ้นนั้นรู้สึกเจ็บปวดในหัวสมองพร้อมกับบังเกิดความคิดอันน่าตกใจหนึ่งขึ้นมาราชายมทูตเขาคิดจะใช้กำลังทำลายภัยพิบัติสายฟ้าด้วยการโจมตีที่รุนแรงที่สุดของเขาคนอื่นเองก็บังเกิดความคิดเดียวกันนี้แต่ไม่ทันจะได้ลงมือทำอะไรทุกอย่างโดยรอบนอกจากภัยพิบัติสายฟ้าและหยดน้ำที่กำลังพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก็พลันมาลายหายไปราวกับมีค้อนยักย้ายฟ้าใส่ท้องฟ้าหยดน้ำที่แผ่พลังอันน่าสะพรึงกลัวออกมาดังกล่าวพุ่งทะลุภัยพิบัติสายฟ้าทั้ง3ชั้นเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า10ลี้ภัยพิบัติสายฟ้าถูกทำลายแล้วเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังก้องผืนฟ้าภัยพิบัติสายฟ้าถูกทำลายแล้วแกนหยวนอิงของชิ้นนั้นเกิดการระเบิดและได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจนพื้นผิวของมันเต็มไปด้วยรอยร้าวลมปราณของเขาบะบังอย่างยิ่งขณะเดียวกันความเจ็บปวดแสนสาหัสก็ถาโถมเข้าใส่ชิ้นนั้นราวกับคลื่นยักย้ายเกิดการระเบิดหลายครั้งบนร่างของชิ้นนั้นจนร่างของเขาโชกไปด้วยโลหิตในชั่วพริบตาชิ้นนั้นทางชิงชานกับพรรคพวกองหญิงเมี้ยวเมี้ยวกงหยางและคนอื่นตาเบิกโพลงพวกเขาคิดอะไรไม่ออกการสยบภัยพิบัติสายฟ้าไม่สำเร็จถือเป็นผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดของผู้ฝึกยุทธก่อนหน้านี้องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวก็เคยสยบภัยพิบัติสายฟ้าเพื่อก้าวสู่ขอบเขตทอนราชยุทธไม่สำเร็จซึ่งนั่นทำให้แกนพลังภายในของนางเสียหายอย่างหนักกระนั้นสถานการณ์ของชินนานกลับแย่ยิ่งกว่าตลอดประวัติศาสตร์ของยุทธภพเขาเป็นคนแรกที่เรียกภัยพิบัติสายฟ้า3ชั้นออกมาแต่มันกลับถูกทำลายสิ้นด้วยกำลังบรรพชนเทวันต้าและพรรคพวกอ้าปากค้างแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะทำลายภัยพิบัติสายฟ้า3ชั้นด้วยกำลังสมกับเป็นจักรพรรดิแม้ตอนนี้เขาจะมีพลังแต่1ใน100หรือ1ใน 1,000 ส่วนของพลังทั้งหมดที่เคยมีแต่ฝีมือและไม้เด็ดของเขาก็เหนือชั้นกว่าปรัชญ์ยุทธอย่างเทียบไม่ติดส่วนคนอื่นซึ่งรวมถึง3อัจฉริยะอย่างซ่งหยูหลู่เจียงและเมี่ยวหยูซินทั้งหมดต่างไม่อาจสรรหาคำใดมาอธิบายความตื่นตะลึงของพวกเขาได้ถ้าชินนานสยบภัยพิบัติสายฟ้าได้สำเร็จและรอดจากแผนร้ายนี้ได้เขาจะต้องสร้างความปั่นป่วนไปทั้งแผ่นดินตะวันออกแห่งอาณาจักรบนในไม่ช้าหลังจากนี้แน่กระนั้นแม้จะด้วยพรสวรรค์ของอัจฉริยะไร้เทียมทานอย่างเขาก็ไม่มีโอกาสชนะเมื่ออยู่ต่อหน้าราชายมทูตฮ่าฮ่าฮ่าใบหน้าของเจียงปี้หลานขาวซีดเนื่องจากใช้พลังมากมายไปกับการโจมตีอันทรงพลังก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามดวงตาของนางกลับยังมีความหยิ่งผยองอยู่อย่างเต็มเปี่ยมมดปลวกอย่างเจ้ากล้าเล่นลูกไม้กับข้าอย่างนั้นหรือเกียรติของจักรพรรดิไม่ควรถูกลบหลู่ดูหมิ่นดังนั้นแม้เจียงปี้หลานจะอยากได้ร่างของชินหนานใจจะขาดนางก็ยังใช้การโจมตีอันทรงพลังทำลายภัยพิบัติสายฟ้าของเขาก่อนเพราะอย่างไรเสียอย่างมากนางก็แค่ต้องออกแรงฟื้นฟูร่างกายของชินนานนิดหน่อยเท่านั้นบรรพชนเทวันต้าถึงตาเจ้าแล้วไว้พลังของข้ากลับมาเต็มที่เมื่อไหร่ก็ได้เวลาจบเรื่องนี้เสียทีเจียงปี้หลานกล่าวอย่างเย็นชาพร้อมกับร่อนลงเหนือมหาสมุทรแห่งความตายจากนั้นร่างของนางจะแผ่พลังรุนแรงออกมาดูดซับพลังงานจากทะเลสาบแห่งความตายขณะเดียวกันมหาสมุทรที่ดำสนิทก็เริ่มใสขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าเรียบร้อยบรรพชนเทวันต้าตาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นเขาด้วยความมั่นใจกลับคืนมาแล้วหลังจากได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของราชายมทูตกับตาตอนนี้มีแต่ต้องทุ่มสุดตัวเท่านั้นทันใดนั้นเขาเอาเครื่องมือโบราณชิ้นหนึ่งออกมาแล้วส่งปราณสัมผัสเข้าไปซึ่งนั่นทำให้จิตของเขาเดินทางไปยังเทือกเขาเวิ้นเต้าในแผ่นดินตะวันออกแห่งอาณาจักรบนอันไกลโพ้นผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงและพักพวกไม่ล่วงรู้ถึงเป้าหมายของบรรพชนเทวันต้าเพราะพวกเขาเอาแต่พุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่สภาพร่างกายของชินนานถ้าไม่ใช่เพราะบรรพชนเทวันต้ากับผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางหลักก็พวกเขาคงไปอยู่เคียงข้างชินนานนานแล้วชินนานองหญิงเมี้ยวเมี้ยวกงหยางและพักพวกที่เหลือต่างพุ่งเข้าไปหาชินนานอย่างรวดเร็วปีศาจพยัคฆ์มังกรและกงหยางร่วมมือกันส่งกระแสพลังวิญญาณเข้าสู่ร่างกายของชินนานเพื่อประคองลมปราณของเขาเอาไว้คุ้มพลังแห่งโลกถวยเทพของเผ่าพันธุ์ข้าพรจากสวรรค์จงหวนคืนสู่ชีวิตณบัดนี้องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวมีสีหน้ามุ่งมั่นไร้ซึ่งท่าทีลังเลมือทั้งสองข้างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อจะกลับสู่ร่างดั้งเดิมของนางแล้วใช้แกนพลังภายในช่วยชีวิตชินนานองค์หญิงปีศาจพยัคฆ์มังกรอยากจะหยุดนางขึ้นมาเมื่อนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่หุบเขาพยัคฆ์มังกรแต่เขากลับนึกคำพูดไม่ออกเขารู้ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหากองค์หญิงเผยตัวตนว่านางคือโสมก้าววิญญาณแท้จริงเป็นไปได้สูงที่บรรพชนเทวันต้าและพรรคพวกซึ่งมีเป้าหมายคือผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงจะพุ่งเป้ามาที่องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวด้วยเพราะสมุนไพรอายุวัฒนะคือของหายากที่สุดบนโลกใบนี้
องหญิงหยุดทันใดนั้นฉินหนานก็ลืมตาขึ้นแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนระโหยโรยแรงว่าภัยพิบัติสายฟ้าของข้าถูกทำลายแล้วพลังของเจ้าไม่มีทางรักษาข้าได้หรอกแต่องหญิงเมี้ยวเมี้ยวกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่หลังจากได้เห็นความเย็นชาในแววตาของฉินหนานร่างของนางก็สั่นอย่างแรงก่อนจะหยุดสิ่งที่ทำอยู่ณวินาทีที่ภัยพิบัติสายฟ้าถูกทำลายฉินหนานก็รู้ถึงสภาพร่างกายของตัวเองแล้วเส้นลมปราณนับร้อยที่เชื่อมต่อกันฉีกขาดแม้แต่พลังหยวนอิงในกายก็หยุดไหลเวียนยิ่งไปกว่านั้นแม้แกนหยวนอิงจะไม่ได้ถูกทำลายจนสิ้นซากแต่พลังที่สะสมอยู่ภายในก็ว่างเปล่าเสียแล้วกล่าวก็คือตอนนี้ฉินหนานไร้ซึ่งวรยุทธ์แกนหยวนอิงของเขาเป็นเพียงเปลือกนอกกลวงเปล่าแม้แต่ผู้ฝึกยุทธขอบเขตพลังวัดก็สังหารเขาได้อย่างง่ายดายชิ้นนานพยายามสื่อสารกับกระจกทองแดงแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดเขาพยายามฟื้นฟูตนเองด้วยปราณหุ้นตุ้นแต่กระทั่งพลังอันน่าทึ่งของเขาก็ไม่อาจรักษาอาการบาดเจ็บของเขาได้เลยความเสียหายจากการถูกทำลายภัยพิบัติสายฟ้านั้นใหญ่หลวงเกินไปจนยากนักที่จะฟื้นฟูกลับมาเป็นเหมือนเดิมชิ้นนานอดทนต่อความเจ็บปวดและพยายามจะพูดแต่แล้วปรากฏการประหลาดก็เกิดขึ้นอาณาบริเวณบนท้องฟ้าในรัศมี10ลี้แตกเป็นเสียงราวกับถูกสัตว์ยักย้ายกระแทกใส่ก่อนจะมีลมปราณอันน่าเกรงขาม3แหล่งก็ออกมาจากรอยแยกดังกล่าวจากนั้นลำแสงศักดิ์สิทธิ์3สายก็ปรากฏแล้วเคลื่อนลงมาบนมหาสมุทรแห่งความตายราวกับดาวจรัสแสง3ดวงทางชิงชานและพรรคพวกแหงหน้ามองและมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมาปรากฏว่าแสง3สายนั้นคือชายชรา3คนคนที่เป็นผู้นำของพวกเขาสวมเสื้อคลุมยาวสีน้ำเงินทั้งร่างห่อหุ้มด้วยรัศมีสีน้ำเงินคนที่อยู่ด้านซ้ายของเขามีอสรพิษหลากสีพันอยู่รอบคอทำให้เขาดูหน้าขนลุกขณะที่คนทางขวาดูมีท่าทีสุภาพและแผ่ลมปราณเฉกเช่นบัณฑิตออกมาพลังอันน่าเกรงขามแผ่ออกมาจากร่างของพวกเขาซึ่งแม้จะไม่ได้น่ากลัวเท่าบรรพชนไว้เต้าแต่ก็เหนือกว่าผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางหยางไม่ต้องสงสัยกล่าวก็คือพวกเขาล้วนเป็นยอดฝีมือในขอบเขตเทวายุทธสามอาวุโสเวิ้นเต้าพวกเขาคือสามอาวุโสเวิ้นเต้าซ่งอยู่ลู่เจียนและเมียวอยู่ซินมีสีหน้าตกตะลึงบนเทือกเขาเวิ้นเต้ามียอดฝีมือในขอบเขตเทวยุทธอยู่4คนบรรพชนเท่าเวิ้นเต้าเป็นหนึ่งในนั้นขณะที่อีก3คนคือคนเหล่านี้ตอนนี้ยอดฝีมือขอบเขตเทวยุทธก็มารวมตัวกันอยู่ในอาณาจักรล่างแห่งนี้แล้วแม้แต่ในอาณาจักรบนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เห็นการรวมตัวกันแบบนี้หรือนี่จะเป็นไพ่ตายที่บรรพชนเท่าเวิ้นเต้าเตรียมการมาตลอดการได้มาเห็นทั้งยอดฝีมือเทวยุทธและจักรพรรดิเช่นนี้ช่างเป็นอะไรที่ติดตาตรึงใจเหล่าจอมยุทธไร้สังกัดทั้งหลายยิ่งนักยกกันมาทั้งสำนักเพื่อมาจัดการกับข้าคนเดียวบรรพชนเท่าเวิ้นเต้าดูเหมือนเจ้าจะประเมินฝีมือข้าเอาไว้สูงทีเดียวนะแม้ถางชิงชานและพรรคพวกจะประหลาดใจแต่ผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงกลับยังคงมีท่าทีสงบนิ่งเช่นเคยผมสีขาวของเขาปลิวสวัยไปตามลมขณะที่ลมปราณอันน่าเกรงขามบนร่างของเขายิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกชิงหลงเลิกพูดจาไร้สาระเสียชีวิตของเจ้าจะต้องจบสิ้นวันนี้ล่ะอาวุโสทุกท่านโปรดช่วยข้าตั้งค่ายกลผนึกสวรรค์ด้วยเถอะบรรพชนเท่าเวิ้นเต้ากล่าวเสียงดังเหล่าสามอาวุโสเวิ้นเต้าประเมินสถานการณ์การต่อสู้แล้วพยักหน้าร่างของพวกเขาลอยขึ้นไปบนอากาศขณะที่ลมปราณในขอบเขตเทวยุทธแผ่ออกมาราวกับคลื่นพลังทั่วทั้งสวรรค์และโลกพลันสั่นไหววงล้อค่ายกลจงปรากฏบรรพชนเท่าเวิ้นเต้าดีดนิ้วแล้วอัญเชิญวงล้อโบราณออกมาทันใดนั้นมังกรหลายตัวก็บอยบินเหนือพวกมันพร้อมกับเปล่งรัศมีเจิดจ้าไปทั้งสวรรค์และโลกจำนวนมังกรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วก่อนจะหยุดลงเมื่อครบสิ้น 3,000 ตนดวงตาของมังกรเหล่านั้นพลันแวววาวอย่างแปลกประหลาดจากนั้นพวกเขาทุกตัวก็อ้าสีแดงโลหิตกว้างแล้วงับหางของมังกรที่อยู่ด้านหน้าพริบตาเดียวพวกเขาก็เชื่อมต่อกันเป็นค่ายกลขนาดยักษ์ย้ายทุกคนจงฟังส่งพลังทั้งหมดลงไปในค่ายกลเดี๋ยวนี้บรรพชนเท่าเวิ้นเต้าตะโกนกึกก้องเหล่าสามอาวุโสเวิ้นเต้าปรมาจารย์ใหญ่เฟยหยางและปรมาจารย์หยางกับพรรคพวกซึ่งอยู่บนลานประลองยมทูตดึงสติกลับมาอย่างรวดเร็วแล้วส่งพลังราชยุทธและพลังเทวยุทธออกมาเกิดเป็นลำแสงหลากสีพุ่งไปยังค่ายกลที่เกิดจากมังกร 3,000 ตนเสียงคำรามของเหล่ามังกรกึ่งกึกท้องท้องฟ้าขณะเดียวกันธงค่ายกลก็ปรากฏขึ้นที่กึ่งกลางของค่ายกลบรรพชนเท่าเวิ้นเต้าปลดปล่อยพลังวรยุทธแล้วใช้มือคว้าธงไว้ก่อนจะคว้างมันไปทางปรมาจารย์ศักดิ์ชิงหลงด้วยความเร็วสูงภาพอันน่าตกตะลึงพลันปรากฏขึ้นภายในรัศมี500ลี้รอบผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงและพวกยันนับไม่ถ้วนที่วางตัวหนาแน่นร่วงหล่นจากฟ้าและห้อมล้อมร่างของพวกเขาเอาไว้
ดูจากระยะไกลแล้วราวกับว่าสวรรค์กำลังพยายามจับพวกเขาเอาไว้ในคุกยันนี่มันถางชิงชานองหญิงเมี้ยวเมี้ยวกงหยางและคนอื่นต่างตะลึงงันพวกเขารู้สึกได้ว่าตอนนี้พื้นที่ในรัศมี500ลี้รอบตัวถูกพวกขแยกขาดจากดินแดนหมอกครามราวกับกลายเป็นมิติโดดเดี่ยวไปแล้วฮ่าฮ่าชิงหลงดูสิว่าคราวนี้เจ้าจะหนีออกไปอย่างไรบรรพชนเท่าเว่นเต้าเริงร่าทันทีที่เห็นภาพดังกล่าวนี่คือแผนการที่เขาวางมาตลอดตั้งค่ายกลผนึกสวรรค์ด้วยความช่วยเหลือของเหล่าสามอาวุโสเว่นเต้าผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางและคนอื่นและใช้ค่ายกลผนึกสวรรค์นี้จับผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงอย่างสมบูรณ์แบบจากนั้นเขาจะส่งเพลิงผ่านวิญญาณเข้าไปในค่ายกลเพื่อสกัดพลังจากผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงแต่ชินนานกลับจัดการเสี่ยวจ้องหวงในการทดสอบดังนั้นตอนนี้เพลิงผ่านวิญญาณจึงอยู่กับบุรุษหนุ่มเสียอย่างนั้นก่อนหน้านี้เขานึกว่าแผนของเขาล้มเหลวแล้วแต่ไม่นึกว่าพรสวรรค์ด้านวรยุทธ์ของชินนานจะน่ากลัวจนถึงกับทำลายลานประลองยมทูตแล้วปลุกจักรพรรดิแห่งความตายขึ้นมาได้แบบนี้ด้วยความช่วยเหลือของราชายมทูตแผนของเขาจึงยังเดินหน้าต่อได้แผนนี้มีชื่อว่าจับเต่าใส่โหลยอดเยี่ยมเห็นดังนั้นเจียงปี้หลานที่ยืนอยู่กลางอากาศเหนือมหาสมุทรแห่งความตายก็เอ่ยชมขณะที่ดวงตาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นค่ายกลทำงานแล้วด้วยพลังเต็มพิกัดของบรรพชนเท่าเว่นเต้าเหล่าสามอาวุโสเว่นเต้าผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางปรมาจารย์หยางและปรมาจารย์คนอื่นๆไม่มีทางที่ผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงๆจะฝ่าค่ายกลนี้ออกมาได้แม้จะด้วยวรยุทธ์อันล้ำลึกของเขาก็ตามเมื่ออีกฝ่ายถูกขังอยู่ในค่ายกลแล้วนางจึงมีเวลามากพอจะฟื้นฟูวรยุทธ์ข้าต้องการอีก3ชั่วโมงเมื่อรู้ตัวว่าบรรพชนเท่าเว่นเต้ากำลังมองมาที่ตนเจียงปี้หลานก็พูดเสียงเรียบในเวลาแค่3ชั่วโมงนางจะสามารถฟื้นฟูวรยุทธ์กลับมา1ใน300ส่วนด้วยพลังจากมหาสมุทรแห่งความตายซึ่งจะพอให้นางใช้เพลิงแห่งความตายหลอมกลั่นผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงได้ทันทีคิดได้ดังนั้นราชายมทูตก็เสียดายไม่น้อยถ้าเขารู้ว่าจะเป็นแบบนี้เขาคงไม่ใส่เพลิงผ่านวิญญาณไว้ในขุมทรัพย์ทั้ง7เพราะมันมีประโยชน์อย่างยิ่งในเวลาแบบนี้แต่ถ้าไม่มีขุมทรัพย์พวกนั้นเขาคงไม่อาจหลอกล่ออัจฉริยะแห่งอาณาจักรล่างทั้งหลายมาที่นี่ได้ชินหนานดวงตาของเจียงปี้หลานแวววาวอย่างมุ่งร้ายด้วยสาเหตุบางอย่างนางแทบจะรอเห็นสีหน้าสิ้นหวังของชูเฟิงไม่ไหวแล้วยินดีด้วยใต้เท้ายินดีด้วยใต้เท้าแผนการสำเร็จแล้วผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางและเหล่าปอนมาจารย์ที่ยืนอยู่เหนือค่ายกลต่างแสดงความยินดีกับบรรพชนเว่นเต้ากันอย่างไม่หยุดหย่อนบรรพชนเท่าเว่นเต้าหน้าแดงเล็กน้อยเขาโบกไม้โบกมือแล้วพูดว่าแผนการยังไม่สำเร็จหรอกอย่างไรก็ตามพวกท่านทุกคนต่างมีส่วนสำคัญในปฏิบัติการนี้อย่างมากข้าจะทำตามที่สัญญาไว้อย่างแน่นอนได้ยินดังนั้นผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางปรมาจารย์หยางและคนอื่นก็มีสีหน้ายินดีที่พวกเขาช่วยเหลือบรรพชนเท่าเว่นเต้าในแผนการนี้ก็เพราะสิ่งที่เขารับปากไว้มันจบแล้วซ่งอยู่ที่ยืนอยู่บนชายฝั่งของมหาสมุทรแห่งความตายสายหน้าส่วนลู่เจียนและเมี่ยวอยู่ซินพยักหน้าหลังได้ยินเสียงพึมพำของบุรุษหนุ่มกระนั้นก็เกิดความคิดขัดแย้งขึ้นในหัวสมองของพวกเขาทันทีที่ราชายมทูตยึดร่างของชินนานได้สมุนไพรปกคลุมสวรรค์จะตกเป็นของราชายมทูตและทำให้พวกเขาต้องต่อรองเพื่อให้ได้ของดังกล่าวมาถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเขาคงต้องจ่ายหนักแน่ขณะเดียวกันเหล่าจอมยุทธไร้สังกัดต่างผิดหวังขณะจ้องมองคุกยันการมีอยู่ของผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงอันน่าเกรงขามและอัจฉริยะชินนานในตำนานกำลังจะถูกลบหายไปในเวลาไม่ถึงวันนับจากนี้อีกด้านภายในค่ายกลเพลงกระบี่โค่นบัลลังก์ถางชิงชานเปล่งเสียงกร้าวขณะที่กระบี่สีดำในมือเปล่งรัศมีอันน่าเกรงขามออกมาแล้วฟาดเข้าใส่คุกยันราวกับคิดจะออกไปกลืนกินโลหิตผู้คนปรมาจารย์ตั้วนมู่และพวกเองก็ต่างใช้วิชายุทธ์ที่รุนแรงที่สุดของพวกเขาเช่นเดียวกันตูมมอแต่กรงยักษ์กลับไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อยหยุดโจมตีเสียค่ายกลนี้ไม่มีวันถูกทำลายได้ผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงพูดเสียงเรียบพร้อมกับสายหน้าถางชิงชานและพรรคพวกแทบลืมหายใจหากพวกเขายังติดอยู่ในค่ายกลนี้ทันทีที่ราชายมทูตฟื้นวรยุทธ์กลับมาหายนะต้องมาเยือนแน่นี่จะเป็นจุดจบจริงน่าหรือทุกคนทันใดนั้นชินหนานก็พูดขึ้นเสียงของเขาดึงความสนใจของทุกคนทันทีก่อนที่เขาพูดด้วยน้ำเสียงไร้ชีวิตชีวาต่อว่าข้าขอโทษข้าผิดเองที่ลากพวกท่านเข้ามายุ่งกับเรื่องพวกนี้
แววตาของชินหนานเต็มไปด้วยความรู้สึกโทษตัวเองถ้าเขาไม่ทำลายเสาหินสีดำและปลุกราชายมทูตขึ้นมาทุกคนคงไม่ต้องมาลงเอยแบบนี้อย่าพูดแบบนั่นสิถังชิงชันนิ้วหน้าพร้อมกับถอนหายใจถ้าไม่มีเจ้าพวกเขาคงได้เพลิงผลาญวิญญาณไปแล้วและผลลัพธ์ก็คงไม่ต่างกันเรื่องปลุกราชายมทูตก็แค่อุบัติเหตุใครจะไปคิดว่าข่าวลือนั่นจะเป็นเรื่องจริงต้องบอกว่าพวกเราติดหนี้เจ้าครั้งใหญ่มากกว่าใช่แล้วฉินหนานปรมาจารย์ตั้วนมู่และพรรคพวกพูดด้วยแววตารู้สึกผิดเต็มเปี่ยมเดิมทีนี้ไม่ใช่ปัญหาของฉินหนานเลยแต่เป็นพวกเขาที่ดึงบุรุษหนุ่มเข้ามาเกี่ยวด้วยทุกคนต่างรู้ว่าด้วยพรสวรรค์อันโดดเด่นของชินนานเขาจะต้องได้กลายเป็นผู้ปกครองของแผ่นดินตะวันออกแห่งอาณาจักรบนไม่วันไหนก็วันหนึ่งอย่างแน่นอนทว่าภัยพิบัติสายฟ้าของเขากลับต้องมาถูกทำลายโดยราชายมอทูตซึ่งทำให้เขาบาดเจ็บแสนสาหัสและกำลังจะถูกราชายมทูตยึดร่างในอีกไม่ช้านี้คือถ้าข้าแข็งแกร่งกว่านี้ล่ะก็ข้าจะฉีกนางบ้าเจียงปี้หลานนั่นเป็นชิ้นเลยปีศาจมังกรพยักกัดฟันพูดชัดเจนว่าเขาไม่ได้โทษชินนานในความเห็นของเขาเป็นไปได้สูงที่ราชายมทูตเลือกชินนานเพราะเจียงปี้หลานชินนานกวาดตามองปฏิกิริยาของผู้คนเบื้องหน้าเขาก่อนจะบังเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาไม่มีใครพูดอะไรต่อหลังสิ้นเสียงปีศาจมังกรพยักรวมถึงชินนานด้วยเขาหันไปมองผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงแล้วพูดกับชายชราผ่านกระแสเสียงครู่หนึ่งหลังจากนั้นผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงก็พยักหน้าซึ่งนั่นทำให้บุรุษหนุ่มผ่อนลมหายใจด้วยความโล่งอกไม่มีใครสังเกตเห็นท่าทีดังกล่าวของพวกเขาข้าคิดว่าจุดจบของพวกเราใกล้จะมาถึงแล้วชินนานฝืนยิ้มแล้วพูดต่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะมาอยู่กันพร้อมหน้าแบบนี้ในเมื่อเหลือเวลาอยู่ไม่มากมาคุยเรื่องแผนการในอนาคตหากวันนี้เรารอดไปได้กันดีกว่าเราจะรอดได้อย่างไรปีศาจพยักมังกรกรอกตาเป็นคนแรกแต่ไม่ทันจะพูดจบองค์หญิงเมี้ยวๆก็ถีบเขาเข้าให้และทำให้เขาต้องแก้คำพูดเสียใหม่ถ้าวันนี้ข้ารอดไปได้ข้าจะไปยังแผ่นดินตะวันออกแล้วกินมังกรศักดิ์2-3ตนเพื่อปลุกสายโลหิตโบราณในตัวข้าจากนั้นข้าจะปกครองดินแดนหมอกครามและกลายเป็นผู้สยบโลกใบนี้ทำให้สาวงามทั้งปฐพีหลงรักและสร้างฮาเร็มของข้าขึ้นมาเขาพูดด้วยสีหน้าชื่นมื่นผู้คนต่างเบะปากกระทั่งถางชิงชานก็ยังน่าเครียดหลังจากได้ฟังซื่อมาคงทำหน้าเหยียดหยันก่อนจะพูดว่าไร้สาระของข้านั้นเรียบง่ายนักข้าจะทำลายพันธมิตรการค้าให้รับคาบแล้วแย่งทุกอย่างมาจากพวกเขาเสียดวงตาของซือหมาคงเต็มไปด้วยจิตสังหารอันเย็นเยียบชินนานตกใจเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นปฏิกิริยาแบบนี้จากซือหมาคงแต่หลังจากนึกได้ว่าบุรุษหนุ่มเคยถูกประทับตราดำ5 ขีดเขาก็เข้าใจทันทีว่าต้องมีความขัดแย้งรุนแรงบางอย่างระหว่างซือหมาคงกับพันธมิตรการค้าสิทธิพี่ใหญ่เจ้าฟางล่ะชินนานมองไปทางเจ้าฟางแม้จะเป็นจำนวนนับครั้งไม่ถ้วนที่ชินนานอยากอัศจรรย์พี่ใหญ่คนนี้ของเขาแต่เมื่อนึกถึงประสบการณ์ระหว่างการแข่งขันใหญ่ของ16ขุนเขาและที่มหาสมุทรแห่งความตายแห่งนี้แม้ชินนานจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับมุมมองของบุรุษหนุ่มแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าฟางเป็นคนที่น่าคบคนหนึ่งสาวงามท่านนี้จะไปกับข้าปีศาจพยักมังกรหัวเราะเจ้าฟางตอกตาก่อนจะหันไปหาชินนานแล้วพูดว่าข้ารู้ว่าเจ้าเกลียดข้าแต่ข้าก็หวังว่าสักวันเจ้าจะเข้าใจรักแท้ของบุรุษและทำให้เจ้าหลงรักข้าให้ได้รักแท้ของบุรุษอย่างนั้นหรือพูดเรื่องอะไรกันวลีดังกล่าวฟังคุ้นหูสำหรับปีศาจมังกรพยักแต่เขายังนึกไม่ออกในทันทีเห็นดังนั้นซือมาคงที่ทนไม่ไหวก็อธิบายให้ฟังทันทีและทำให้ปีศาจพยักมังกรหน้าเครียดบ้าเอ้ยเจ้าพูดจริงหรือนี่คนผู้นี้แท้จริงแล้วเป็นผู้ชายปีศาจมังกรพยักเคยพยายามจีบบุรุษผู้นี้ระหว่างเดินทางและกระทั่งแอบจับมือเขาอยู่2 ครั้งด้วยฮ่าฮ่าฮ่าชินนานซื่อหมาคงและกงหยางหัวเราะลั่นแม้แต่ถังชิงชานและพรรคพวกก็พยายามเต็มที่ที่จะไม่หัวเราะออกมาองหญิงล่ะชินนานเลื่อนสายตาไปที่องหญิงเมี้ยวเมี้ยวแน่อยู่แล้วองหญิงจะไปที่แผ่นดินตะวันออกแห่งอาณาจักรบนองหญิงเมี้ยวเมี้ยวทำเสียงต่ำในลำคอแล้วพูดว่าพวกมหาอำนาจทั้ง4มันอวดดีเกินไปไม่ใช่หรืออย่างไรข้าจะปล้นทุกอย่างของพวกเขาจากนั้นข้าจะไปยืมบางอย่างจากสำนักมู่แห่งแผ่นดินตะวันออกถึงอย่างนั้นข้าขอเตือนไว้ก่อนว่าเจ้าคือข้ารับใช้ชั่วชีวิตของข้าถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังข้าหลักก็ข้าจะไม่มีวันยกโทษให้เจ้าแน่องหญิงเมี้ยวเมี้ยวจ้องชินนานด้วยสีหน้าน่ากลัวชินนานหัวเราะแห้งก่อนจะเลื่อนสายตาไปที่กงหยางอย่างรวดเร็วแล้วพูดเสียงเรียบว่า
เราจะไม่ตายที่นี่เราจะออกจากที่นี่ไปด้วยกันแล้วไปยังแผ่นดินตะวันออกที่ซึ่งพวกเราจะสร้างตำนานบทใหม่ด้วยกันคำพูดดังกล่าวทำให้ปีศาจมังกรพยัคฆ์และคนอื่นประหลาดใจฉินหนานช่างมีความมั่นใจเหลือล้นนักแต่ในสถานการณ์แบบนี้พวกเขาจะหนีไปได้อย่างไรกันใช่แล้วส่วนพวกเราในเมื่อเราช่วยสิทธิ์น้องหญิงมาได้แล้วก็ไม่มีความปรารถนาใดเหลืออยู่อีกถ้าเราทุกคนไปที่นี่พร้อมกันไม่ได้เราจะสู้จนตัวตายเองถังชิงชานปรมาจารย์ตัวนมู่และคนอื่นมีสีหน้ามุ่งมั่นอย่างนั้นหรือชินหนานมองถังชิงชานแล้วพูดคุยกับคนอื่นต่อไม่รู้ว่าเพราะความตายกำลังใกล้เข้ามาหรือเพราะพวกเขาไม่ได้รวมตัวกันเช่นนี้บ่อยๆทุกคนจึงดูค่อนข้างพูดเยอะในวันนี้แม้แต่ถังชิงชานที่ปกติจะเงียบเกือบตลอดเวลาก็ยังหัวเราะออกมาเป็นระยะขณะที่องค์หญิงเมี้ยวเมี้ยวแบ่งสุราที่นางขโมยมาจากที่ไหนสักแห่งให้ทุกคนหน้าของนางแดงเรื่องหลังจากจิบสุราดังกล่าวไป 2-3 ครั้งเวลาล่วงเลย4ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกเหล่าจอมยุทธต่างมองเห็นได้ว่าตอนนี้มหาสมุทรแห่งความตายใสกระจ่างไม่มีวี่แววของลมปราณแห่งความตายหลงเหลืออยู่เลยตอนนี้มหาสมุทรแห่งความตายกลายเป็นมหาสมุทรธรรมดาแล้วเจียงปี้หลานซึ่งลอยอยู่กลางอากาศพันลืมตาพร้อมนั้นลมปราณอันน่าสะพรึงกลัวก็ระเบิดออกมาจากร่างของนางห้าห้าชินหนานวันตายของเจ้ามาถึงแล้วหลังจากหัวเราะเจียงปี้หลานก็เคลื่อนกายไปอยู่เหนือคุกพร้อมกับจ้องมองลงมายังฝูงสัตว์ที่รอถูกเชือดตอนนี้บรรยากาศของสถานการณ์ได้กลับมาตึงเครียดอีกครั้งบรรพชนเท่าเว่นเต้าเหล่าสามอาวุโสเว่นเต้าผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางและพรรคพวกอัจฉริยะทั้งสามและบรรดาจอมยุทธไร้สังกัดมองไปราชายมทูตทันทีเพลิงแห่งความตายเจียงปี้หลานเปล่งเสียงดังแล้วพ่นเปลวเพลิงออกมาจากปากเพลิงดังกล่าวมีสีดำสนิทราวกับมาจากขุมนรกทั้งยังแผ่ลมปราณแห่งความตายออกมาเพลิงผ่านวิญญาณสามารถเผาผ่านวิญญาณของเป้าหมายแต่เพลิงแห่งความตายเหล่านี้น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าทันทีที่ถูกมันเผาไม่มันจะดูดกลืนอายุขัยของเป้าหมายเพื่อเร่งเวลาตายของคนเหล่านั้นเจียงปี้หลานใช้พลังมหาศาลเพื่อเรียกเพลิงแห่งความตายนี้ออกมาจนตอนนี้ใบหน้าซีเซียวถึงอย่างนั้นนางก็ไม่แสดงท่าทีลังเลใดๆออกมาทั้งยังส่งเพลิงแห่งความตายลงสู่เบื้องล่างทันทีดวงตาของบรรพชนเท่าเว่นเต้าแวววาวขณะรอคอยเวลาที่เหมาะสมก่อนจะบกธงค่ายกลในมือทันใดนั้นมือที่เต็มไปด้วยแผ่นยันก็ยื่นขึ้นมาเหนือกรงแล้วคว้าเพลิงแห่งความตายเอาไว้เขาดึงเพลิงดังกล่าวเข้าไปในกรงแล้วส่งไปยังของผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงสะบัดแขนเสื้อปลดปล่อยพลังเทวยุทธ์ออกมาทำลายเพลิงแห่งความตายกระนั้นก็ดูเหมือนจะไม่อาจหยุดเพลิงแห่งความตายไว้ได้เขาพุ่งเข้าใส่ร่างของผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงแล้วลุกท่วมเปลี่ยนพื้นที่ในรัศมี3จ้องรอบชายชราให้กลายเป็นทะเลเพลิงสีดำสนิทอายุของผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงผู้ถูกคลอกด้วยเปลวเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตาผู้คนขณะที่ลมปราณของเขาอ่อนแอลงเรื่อยฮ่าฮ่าอาจารย์ถังชิงชานและพรรคพวกโกรธแค้นและตั้งท่าจะพุ่งตัวออกไปเราทำสำเร็จแล้วบรรพชนเท่าเว่นเต้าและพรรคพวกต่างฮึกเหิมหลังได้เห็นภาพดังกล่าวเอาพวกเขาออกมาจากกรงเจียงปี้หลานไม่มองผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงด้วยซ้ำสายตาของนางจ้องชินหนานเขม็งบรรพชนเท่าเว่นเต้าลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนจะตัดสินใจเขาสะบัดธงในมือทำให้แผ่นยันหนับไม่ท้วนเข้าล้อมชินนานถังชิงชานและคนอื่นก่อนจะโยนพวกเขาออกมาจากกรงเพลิงแห่งความตายเจียงปี้หลานเตรียมการที่จะใช้สิ่งนี้มานานแล้วนางเปล่งเสียงดังกึกก้องซึ่งนั่นทำให้ลมปราณแห่งความตายของนางเปลี่ยนเป็นเพลิงครอบชินนานและพักพวกไว้เพลิงแห่งความตายนั้นคล้ายกับค่ายกลที่บรรพชนเท่าเว่นเต้าและพรรคพวกใช้แม้จะไม่ทรงพลังเท่ากันแต่ก็มากพอจะขังกลุ่มของถังชิงชานและกลุ่มของชินหนานไว้ด้านในท่านผู้อาวุโสชินหนานหน้าถอดสีพร้อมกับร้องตะโกนทันใดนั้นดวงตาของผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงเปล่งประกายก่อนมือสองข้างจะเคลื่อนไหวแสงสีครามเจิดจ้าสว่างออกมาจากร่างของชินนานองหญิงเมี้ยวเมี้ยวกงหยางถังชิงชานและพักพวกคนอื่นก่อนจะเปลี่ยนเป็นมังกรพันรอบตัวพวกเขามังกรเหล่านั้นกางกรงเล็บแล้วฉีกกระชากห้วงมิติรอบตัวเขาพวกมันพยายามจะพาคนเหล่านี้ไปยังอาณาจักรบนนั่นเองนี่มันองหญิงเมี้ยวเมี้ยวและคนอื่นต่างไม่คาดคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นชินนานอย่าได้บังอาจหนีไปไหนเชียวเจียงปี้หลานตวัดอย่างโกรธเกรี้ยวพร้อมกับเร่งความเร็วเต็มพิกัดร่างของนางเปลี่ยนเป็นลำแสงสีดำพุ่งเข้าไปในรอยฉีกขาดของมิติก่อนที่มือของนางจะเปลี่ยนเป็นกรงเล็บจิกเข้าไปในร่างของมังกรครามที่พันรอบตัวชินหนานแล้วกระชากเขาออกมาจากรอยแยก
แต่แทนที่จะเสียใจฉินหนานกลับแสแย้ยิ้มเจียงปี้หลานรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลจึงหันกลับไปมององค์หญิงเมี่ยวเมี่ยวและพรรคพวกทันทีตอนนั้นเองที่นางพบว่าองค์หญิงเมี่ยวเมี่ยวถังชิงชาและพรรคพวกได้ถูกดึงลึกเข้าไปในรอยแยกซึ่งตอนนี้เหลือขนาดเพียงไม่กี่นิ้วเท่านั้นองค์หญิงเมี่ยวเมี่ยวและพรรคพวกจ้องมองฉินหนานผ่านช่องเล็กด้วยตาเบิกโพรงทันใดนั้นเจียงปี้หลานก็เข้าใจนางติดกับฉินหนานเข้าให้แล้วเห็นกันอยู่ว่าถ้าพวกเขาคิดจะหนีไปพร้อมกันจริงเจียงปี้หลานจะต้องไล่ตามฉินหนานซึ่งนั่นทำให้คนอื่นๆมีโอกาสหนีรอดไปได้แต่ที่เจียงปี้หลานไม่รู้คือองค์หญิงเมี่ยวเมี่ยวและพรรคพวกเองก็อึ้งเช่นเดียวกันเพราะพวกเขาเองก็ไม่รู้ถึงแผนนี้ของฉินหนานลาก่อนปากของฉินหนานขยับเล็กน้อยเขารู้ดีว่าตนเองกับผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงไม่มีทางหนีไปได้ดังนั้นตอนที่ถูกขังอยู่ในกรงเขากับปรมาจารย์ชิงหลงจึงช่วยกันคิดแผนนี้ขึ้นมาเขาไม่กลัวตายก็จริงแต่ก็ไม่อาจปล่อยให้สหายตายไปพร้อมกับเขาได้องค์หญิงเมี่ยวเมี่ยวกงอย่างปีศาจพยัคฆ์มังกรซือหมาคงเจ้าฟางหรือแม้แต่ถังชิงชานปรมาจารย์ตั้วนมู่และคนอื่นพวกเขาเหล่านั้นต่างมีพรสวรรค์ล้ำเลิศพวกเขาควรจะได้เดินมังบนวิถีแห่งวรยุทธ์บนแผ่นดินตะวันออกแห่งอาณาจักรบนต่อไปชินหนานองค์หญิงเมี่ยวเมี่ยวและพรรคพวกกรีดร้องและดิ้นรนเพื่อออกมาจากรอยแยกแต่ช่องรอยแยกมิติได้ปิดลงแล้วเหลือก็เพียงแต่ใบหน้าซีเซียวของพวกเขาคิดจะหนีอย่างนั้นหรือพวกเจ้าทุกคนต้องตายจะไม่มีใครหนีรอดไปได้ทั้งนั้นทว่าใบหน้าของเจียงปี้หลานก็บิดเบี้ยวชินหนานจงจำไว้ว่าที่พวกเขาทุกคนต้องตายก็เพราะเจ้าจงตายอย่างทรมานคำสาปมรณะเจียงปี้หลานคลั่งไปแล้วนางใช้พลังชีวิตของตนไร้วิชายุทธต้องห้ามซึ่งปล่อยเพลิงสีดำออกมาก่อนเพลิงเหล่านั้นจะหายไปในอากาศข้ามผ่านระยะทางไกลแสนไกลจนต้องกายของถังชิงชานปรมาจารย์ต้วนมู่ปรมาจารย์จางปรมาจารย์หลัวองค์หญิงเมี่ยวเมี่ยวกงหยางเจ้าฟางปีศาจพยัคฆ์มังกรและซือหมาคงเสียงร้องโหนหวนแปดเสียงดังมาแต่ไกลใจของชินหนานหล่นวูบทันทีฮ่าฮ่าฮ่าชินหนานเจ้าเห็นหรือเปล่านี่คือคำสาปมรณะอย่างไรเล่าเจ้าเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนหรือเปล่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปความทรมานจะกัดกินพวกเขาทุกวินาทีจากนั้นในอีก81วันหลังจากนี้พวกเขาก็จะกลายเป็นกองโลหิตกองหนึ่งไม่เหลือแม้แต่ซากด้วยเหตุผลบางอย่างเจียงปี้หลานรู้สึกพอใจอย่างยิ่งโดยปกติแล้วราชายมทูตจะไม่ยอมสละพลังชีวิตเพื่อทำอะไรไร้ค่าเช่นนี้แต่ครั้งนี้เขากลับทำกลายเป็นกองโลหิตดวงตาของชินหนานสั่นสะท้านเพลิงโทสะอันไม่มีวันดับลุกท่วมในจิตใจทำไมราชายมทูตจึงชั่วร้ายแบบนี้ถึงกับใช้พลังชีวิตตนเองเพื่อทรมานสหายของเขาพวกเขาไม่เห็นเกี่ยวอะไรด้วยเลยยกโทษให้ไม่ได้ทันใดนั้นแรงกดดันอันท่วมท้นก็ระเบิดออกมาจากร่างของชินหนานราวกับว่าบางสิ่งเพิ่งจะถูกปลุกขึ้นจากหลับลึกเจียงปี้หลานหน้านิ่วแล้วเหลือบมองชินหนานอย่างรวดเร็วรอยยิ้มบนใบหน้าแข็งค้างวิญญาณยุทธลึกลับในร่างของชินหนานกำลังสั่นไหวอย่างรุนแรงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ